ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะพฤหัสบดีที่28กันยายน2566ค่ะอยู่กับอาจารย์วิโรจน์พี่แขกดิฉันพัชยาค่ะพี่แขกค่ะเหมือนช่วงโควิดเลยเนาะไม่สบายคือช่วงโควิดไม่เคยใส่หน้ากากจัดรายการเลยอะคือมีความเป็นหวัดแล้วก็เลยต้องใส่หน้ากากเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงานของทุกคนใช่ใช่แต่ช่วงนี้หวัดระบาดกันจริงอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็ทราบว่าพี่แขกไปเชียร์ร้านแล้วอากาศน่าจะร้อนพอมาเจอฝนอีกเออก็คงแบบหลายกันใหญ่เนาะใช่แต่ว่าคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะยังคงนั่งจัดรายการได้ไม่มีอาการทางกายอื่นใดนอกจากว่าเสียงไม่ค่อยมีพลังแต่ว่ายังอื่นปกติใช่ไอด้วยนิดนึงเพราะว่าแอร์ในสตูดิโอค่อนข้างเย็นใช่ค่ะวันนี้หลายๆเรื่องที่เราจะคุยกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินเดือนของคุณเศรษฐาภารกิจของคุณเศรษฐาการตั้งกระทู้ถามสดในสภาต่างๆเดี๋ยวยังไงเราก็จะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องข่าวแต่ว่าแน่นอนขออนุญาตนำเสนอสินค้าให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อน699 บาทสำหรับกระเป๋าแดงใบนี้มีอะไรบ้างมีน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์มีทูน่าหยองตาบางแบกมีหมูแผ่นกรอบ3รสคือตัวทูน่าหยองตาบางแบกอ่ะพี่แขกแนะนำให้เอาไปคลุกกับน้ำพริกคางกุ้งรสออริจินอลแล้วก็ใส่สาหร่ายผงๆเส้นๆลงไปนิดนึงแล้วคลุกให้เข้ากันแล้วเอาไปโรยข้าวหรือทำเป็นไส้ข้าวปั้นอร่อยมากค่ะค่ะและมีอีกหลายรายการที่มีได้ลดราคามีโปรโมชั่นอยู่นะตอนนี้ถ้าเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ดูการขายของของน้องๆของเราไปก็จะเห็นว่ามีโปรโมชั่นเยอะโดยเฉพาะตัวคอลลาเจน3รูปแบบอันนี้ก็คือตัวอะเซโลล่าซื้อ1แถม1นะคะตัวคอลลาเจนก็ซื้อ1แถม1ที่พีคมากอ่ะก็คือตัวโปรไบโอติกค่ะซึ่งปกติอ่ะ1,000 กว่าบาทนะค่อนข้างแพงเพราะโปรไบโอติกของเราอ่ะมียีสต์มีแบคทีเรียที่หลากหลายมากตอนนี้อ่ะตัวโปรไบโอติกเนี่ยซื้อ1แถม1ค่ะพี่แขกอ่ะจะอาการหนักกว่านี้ถ้าไม่ได้กินตัววิตามินซีกับตัวโปรไบโอติกวิตามินซีใช่แล้วก็ซื้อ1แถม1เนี่ยถือว่าคุ้มมากเท่ากับว่าลด 50% แล้วโปรใหญ่ขึ้นไปอีก3แถม3 4แถม4 5แถม5คือถ้าซื้อเยอะก็ได้เยอะแหละก็ซื้อเพื่อเรียกว่าตุนไว้ยาวๆนะฮะสามารถที่จะรับประทานได้หลายเดือนนะฮะแต่ยอมรับเลยนะครับว่าอาหารเสริมโดยปกติทานแล้วไม่ค่อยอร่อยแต่แบรนด์นี้อร่อยจริงของวิโรจน์เน้นอร่อยก่อนไงเน้นขอนเน้นอร่อยก่อนดูพุงก่อนแล้วคือทานผสมกันมันก็กลมกล่อมดีไม่ได้ดูแบบแปลกแยกใช่เข้าไปดูโปรโมชั่นของเราได้นะคะใน wisetv.shop แล้วก็ขอฝากโปรอีกตัวหนึ่งก็เป็นโปรใหญ่มากเหมือนกันนะคะต้องขอโทษวิโรจน์ด้วยที่วิโรจน์ไม่สามารถมาซื้อได้โปรตัวนี้ได้นั่นก็คือตัวเกรฟ้าค่ะคุณผู้ชมตัวเกรฟ้าตัวนี้คุณพัชยากล่องหนึ่งมี32,200 บาทตอนนี้ถ้าซื้อ2กล่อง 4,400 บาทเอากล่องเล็กไปเลย3กล่องอืม 7,700 บาทในราคา 4,400 บาท02-114-814คุณผู้ชมโทรได้ทันทีเลยนะคะแต่ว่าจัดส่งวันที่10ตุลาคมเพราะตอนนี้แม้แต่1ซองก็ไม่มีในประเทศไทยค่ะคือของหมดแบบหมดจากประเทศเลยนะคะเราต้องรอให้ทางฮอกไกโดส่งของมาเพราะว่าตัวพลาเซนต้าเนี่ยเป็นตัวพลาเซนต้าที่อาจารย์วิโรจน์เขาพาสเจอร์ไรซ์ในอุณหภูมิแค่50องศาเท่านั้นค่ะเขาไม่ได้พาสเจอร์ไรซ์ในอุณหภูมิที่สูงมันทำให้ตัวเซลล์ที่อยู่ในพลาเซนต้าเนี่ยตัวอาหารผิวอะค่ะเป็นอาหารผิวที่สดมากเมื่อมันสดมากมันก็จะฟื้นฟูผิวได้แบบแม่นยำมากได้มีประสิทธิภาพสูงมากก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตอนนี้แม้แต่ซองเดียวก็ไม่มีในประเทศไทยแล้ว 02-114-8114 ถ้าพรีออเดอร์วันนี้จะส่งวันที่10ตุลาคมซื้อกล่องใหญ่2กล่องแถมกล่องเล็ก3กล่องค่ะวันนี้เป็นเสียงเบาๆเบาๆนิ่มๆนะคะใครอยากสวยพรีออเดอร์กันไว้ได้เลยวันที่10ตุลาคมต้นไปได้สวยงามแน่นอนนะคะและอย่างที่เราบอกว่าวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีภารกิจต่างๆนะคะภารกิจหนึ่งก็คือเรื่องของการไปตอบกระทู้ในสภาแต่ว่าปรากฏว่าเป็นเพราะว่าต้องไปเดินทางไปต่างประเทศก็เลยไม่ได้เข้ามาตอบกระทู้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าทางด้านของก้าวไกลเนี่ยเขาก็ตั้งกระทู้ถามมาแล้วแล้วเขาก็อยากที่จะให้นายกรัฐมนตรีตอบด้วยตัวเองเรามีไฮไลท์ช่วงนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะThank you.
็นวันพฤหัสซึ่งเป็นวันที่ครม.นะครับทราบอยู่แล้วนะครับว่าจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรการที่จะไม่มาตอบกระทู้เนี่ยในท้ายที่สุดนะครับก็จะต้องบอกกับสมาชิกบอกกับสภาว่าสุดท้ายจะมาตอบเมื่อใดแต่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบแล้วก็ไม่บอกด้วยครับว่าตกลงแล้วจะมาตอบเมื่อไหร่ผิดทั้งข้อบังคับและสร้างความรู้สึกต่อพี่น้องตำรวจและต่อสภาแห่งนี้ว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของตำรวจเลยนี่ยังไม่นับว่าตอนที่นักข่าวถามท่านเรื่องสังคายนาตำรวจท่านเองก็ตอบในลักษณะที่ว่าจะไปสังคายนาทำไมเท่ากับท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นผมจะประสานและแจ้งไปทางรัฐบาลว่าต้องขอความกรุณาจากรัฐบาลว่าในช่วงกระทู้สดหรือกระทู้นั้นต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเหมือนคุณรัชมานได้บอกว่าโดยเฉพาะวันพฤหัสเป็นวันกระทู้ถามนั้นเป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีจะต้องมาตอบภารกิจอื่นถ้าไม่ใช่จำเป็นอย่างเช่นวันนี้เข้าใจได้ว่าเป็นการเยือนเป็นทางการหรือเรื่องอื่นๆแต่โดยปกติท่านรัฐมนตรีก็ต้องมาที่สภาเพราะสภานี่ก็มาจากประชาชนเช่นเดียวกับรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบประทู้ได้เองทางพวกเราพรรคเก้าไกลพรรคฝ่ายการเข้าใจดีครับว่าท่านติดภารกิจที่ต่างประเทศซึ่งก็ไม่ได้กล่าวโทษท่านแต่อย่างใดนะครับประเด็นต่อไปก็คือประเด็นสำคัญนะครับหนังสือที่ชี้แจงมาถึงท่านรังสิมันโรมวันนี้ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านอยากจะมาที่สภาแห่งนี้ครับผมจะรับปากแทนท่านก็คงไม่ได้แต่ท่านอยากจะให้ความสำคัญต่อการถามกระทู้สดทุกกรณีทั้งรัฐมนตรีทุกคนด้วยครับเราจะประเมินสมรรถภาพคุณภาพของรัฐมนตรีด้วยถ้ารัฐมนตรีไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้จะสมควรอยู่ในตำแหน่งหรือเปล่าก็พิจารณาตัวเองไปก็กลายเป็นประเด็นว่านายกควรที่จะมาตอบกระทู้ถามสดด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ใครมาหรือเปล่าถ้าไม่ติดภารกิจอ่ะถ้าตามหลักแล้วก็ต้องมอบหมายมาใช่อันนี้เป็นหลักการโดยปกติใช่ไหมฮะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าตัวกระทู้สดที่ถามเนี่ยมันมีคำถามไปถึงตัวรัฐบาลก่อนไหมว่าจะมีลักษณะของการถามแบบนี้แล้วต้องการที่จะให้ใครมาตอบแต่ทีนี้ดุลพินิจนะครับในการที่จะส่งใครมาตอบก็แล้วแต่หรือท่านนายกจะมาเองก็แล้วแต่แต่อันนี้เนี่ยเหมือนจะจงใจเพราะรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าไม่อยู่แล้วก็ไปปฏิบัติภารกิจที่กัมพูชาอันนี้นะครับจริงๆตั้งคำถามทิ้งไว้ก็ได้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเอาหน้ากากออกเนี่ยแหละจะเริ่มลุยแล้วถึงขั้นเอาหน้ากากออกแบบนึงคือแขกต้องขอแสดงความชื่นชมพรรคก้าวไกลนะคะว่าเป็นพรรคที่แม่นยำในเรื่องข้อบังคับสภาแล้วก็เป็นพรรคที่เล่นเกมสภาเก่งมากคือทางพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณโรมเองเนี่ยรู้กำหนดการของนายกรัฐมนตรีที่จะไปเยือนกัมพูชาเพราะว่าอาจารย์วิโรจน์คะการไปเยือนกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยเป็นหมายที่ออกมาล่วงหน้าระยะเวลาหนึ่งไม่ได้ไปโดยด่วนหรือไม่ได้ไปโดยกระทันหันซึ่งในเลขาสภานะคะถ้าเกิดคุณโรมรู้ว่าจะมีใครมาหรือไม่มาสภาแล้วก็รู้ว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะต้องไปที่ไหนในวันนั้นน่ะคือทำให้คุณโรมเลือกที่จะตั้งกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีในวันที่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่อันนี้ก็ต้องขอแสดงความชื่นชมว่าเล่นเกมสภาได้เก่งมากแล้วก็สามารถดึงขึ้นมาเป็นไฮไลท์ทำให้คนเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีบิดพลิ้วหรือหนีการตอบกระทู้สดในเรื่องนี้คุณผู้ชมเราต้องแยกออกเป็น2เรื่องกำหนดการไปเยือนกัมพูชาเนี่ยเป็นกำหนดการที่มีมาแล้วล่วงหน้าแล้วคุณโรมรู้อยู่แล้วว่าวันนี้นายกไม่อยู่คุณโรมสามารถพูดอีกแบบหนึ่งได้ว่าก็รู้ว่าวันนี้นายกไม่อยู่แต่อยากจะตั้งกระทู้ถามเผื่อว่าในการประชุมครั้งต่อไปนายกรัฐมนตรีจะกลับมาถามเรื่องนี้จะกลับมาตอบเรื่องนี้แต่คุณโรมใช้วาทศิลป์ทำให้คนเข้าใจว่าคุณเศรษฐาทำอะไรคล้ายๆพลเอกประยุทธ์ที่ชอบหนีการตอบกระทู้ในสภาแต่วินยูชนก็ย่อมเห็นว่าการไปกัมพูชาครั้งนี้ไม่ได้ไปโดยหนีประชุมสภาแล้วไปเที่ยวเขมร
ไปดูปราสาทนครวัดนครธมขำๆไม่ใช่แต่ก็สนุกค่ะพอเรามีประชาธิปไตยแล้วมีเกมสภาแบบนี้แขกว่าก็สนุกดีส่วนเรื่องที่เขาตอบว่าจะสังคายนาตำรวจหรือไม่สังคายนาตำรวจเนี่ยนักข่าวถามว่าจะสังคายนาตำรวจหรือเปล่าคุณเศรษฐาบอกว่าคำว่าสังคายนามันแรงเหมือนเขาจะไม่ใช้คำว่าปฏิรูปของทัพอะเขารู้สึกว่าพอใช้คำพวกนี้มันบาดหมางและจะไม่รับความร่วมมือเขาก็รู้สึกว่าทุกหน่วยงานราชการน่ะมันก็มีศักดิ์ศรีมีอีโก้เป็นของตัวเองถ้าคุณอยากเข้าไปมีส่วนหรือคุณอยากเข้าไปลวงลูกในองค์กรต่างๆเนี่ยแล้วคุณไปใช้คำว่าฉันจะเข้าไปสังคายนาเธอสิ่งที่ได้ก็คือทุกคนก็ปิดประตูใส่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขายังไม่เรียนรู้อีกเหรอฮะแต่คำที่คุณโรมใช้บอกว่าจะสังคายนาไปทำไมความหมายมันคนละความหมายเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้พูดว่าจะสังคายนาไปทำไมเขาพูดว่าใช้คำว่าสังคายนาก็จะรุนแรงไปถึงขั้นต้องใช้คำนี้เลยเหรอทุกหน่วยงานเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเขาเอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาก็แก้ปัญหานั้นเป็นเรื่องๆไปแล้วก็อย่างที่เรารู้อะค่ะแขกถามนิดนึงวันนี้ถ้าพรรคก้าวไกลอะได้เป็นรัฐบาลน่ะผบ.ตร.จะชื่อสุรเชษฐ์หักพานหรอแขกถามแค่นี้วันนี้ถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลน่ะผบ.ตร.จะชื่อสุรเชษฐ์หักพานสมใจโรมหรอแล้ววันนี้ถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลคุณจะได้เข้าไปสังคายนากรมตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติจริงๆเหรออย่าว่าแต่จะได้เป็นรัฐบาลเลยค่ะอีการพุ่งเข้าชนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็แม้แต่นายกกับรัฐบาลก็เลยยังไม่ได้เป็นไงคะขอกลับไปใส่หน้ากากนะฮะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีประเด็นใช่ไหมนอกเหนือจากกระทู้สดแล้วก็ยังมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนคุณเศรษฐาใช่ไหมฮะคือตอนแรกอ่ะที่เห็นข่าวเงินเดือนคุณเศรษฐาทุกสำนักก็บอกว่านายกไม่รับเงินเดือนนายกไม่รับเงินเดือนมันไม่รับไม่ได้ไงรับแต่ว่ารับแล้วจะเอาไปทำอะไรนั่นคือสิ่งที่แกต้องการจะเสนอว่าจะนำไปบริจาคใช่ไหมฮะให้กับมูลที่ต่างๆคือไม่รับไม่ได้นะในระบบราชการยังไงคุณก็ต้องแต่ที่รับแล้วจะไปทำอะไรเป็นเรื่องของเขาเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขารับมีเงินเดือนแล้วก็มีเงินประจำตำแหน่งแล้วก็หักภาษีเราเรียบร้อยแต่พอรับมาแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปบริจาคต่อแต่ว่าสื่อค่ะก็ไปพาดหัวว่านายกไม่รับเงินเดือนแล้วพวกที่เอาสมองไปฝากไว้ในธนาคารแล้วลืมเบิกมาใช้อ่ะก็จะรีบโพสต์แบบฉลาดที่สุดก็รีบด่าเลยด่าทันทีด่าเร็วๆเพราะว่าฉลาดกลัวคนไม่รู้ว่าสมองอยู่ในธนาคารแต่มันก็มีประเด็นนะคะว่าเกิน 3,000 มันโอเคหรือเปล่าสำหรับกฎหมายว่าแบบมันเกิน 3,000 ให้คนอื่นให้ได้สิคือรับเนี่ยห้ามรับอะไรที่มันเกิน 3,000 บาทแต่แกจะเอาเงินเดือนไปทำอะไรมันก็เรื่องของแกป่ะอย่างนี้แปลว่าท่านนายกเนี่ยสมมติผ่อนบ้านอยู่เงินเดือนแสนกว่าบาทผ่อนบ้านหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิน 3,000 บาทผ่อนไม่ได้มันไม่ใช่มั้งคือถือว่าเงินเข้ามือแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของแกว่าแกจะเอาไปทำอะไรที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายค่ะคือคุณเศรษฐาเนี่ยจะส่งต่อเงินเดือนและเบี้ยประชุมของทุกเดือนที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งทั้งตำแหน่งนายกทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีคลังตลอดจนการดำรงตำแหน่งให้มูลนิธิต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้เปราะบางที่ต้องการการช่วยเหลือแล้วก็คุณชัยวัชรงค์โฆษกรัฐบาลเนี่ยก็เปิดเผยว่าท่านนายกเนี่ยบอกว่าการให้เป็นเรื่องที่ดีตามกำลังศรัทธาของแต่ละคนจึงตั้งใจเริ่มที่ตัวเองก่อน ที่รัฐบาลก็มีหลายนโยบายที่พยายามสร้างประโยชน์สุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนไทยโดยเฉพาะการศึกษาเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทำให้เด็กที่เสี่ยงหลุดออกจากระบบยังได้รับการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องอย่างผมเนี่ยถ้าเป็นท่านนายกพูดอยู่แค่ครึ่งแรกครึ่งเดียวนะว่าแบบให้ก็ต้องเริ่มที่เราผมก็บ่นนะแต่แกบอกว่าเฮ้ยมันมีนโยบายคืออันนี้ไม่ได้ทำเพื่อที่จะมาบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องกลายเป็นผู้ให้เราต้องกลายเป็นคนดีแล้วทุกอย่างมันจะดีเองมันไม่ใช่ไม่ได้จะแก้ปัญหาด้วยการตั้งชาริตี้หรือองค์กรการกุศลคุณผู้ชมทั้งคุณเศรษฐาจะคิดว่าปัญหาทุกอย่างบนโลกใบนี้สามารถแก้ไขด้วยวิธีการแบบฮิวแมนิเทเรียนมนุษยธรรมคุณเศรษฐาไม่มาเล่นการเมืองให้พวกคุณด่าเล่นชาวจรดเย็นหรอกเขาก็ไปตั้งองค์กรการกุศลมูลนิธิแบบร็อกกี้เฟลเลอร์อะไรก็ไม่ต้องมานานั่งให้คุณโดนด่านึกออกปะแต่การที่เขาอ่ะมาเล่นการเมืองอ่ะก็แปลว่าเขาก็เชื่อว่ามันต้องแก้ไขปัญหาทางการเมืองด้วยแต่ว่าเอ็กซ์ตร้าของมันก็คือเราก็ทำชาริตี้ได้เราก็ทำสนับสนุนองค์กรการกุศลได้สำหรับผมคิดว่าสำหรับคุณสุขานประเด็นคือ
เงินเดือนไม่ใช่ประเด็นน่ะสำหรับผมเขาคิดว่าสำหรับผมนะมองคุณเศรษฐานะคุณเศรษฐาต้องการเลกาซีที่สามารถเปลี่ยนประเทศได้จริงผมคิดว่านั่นคือความตั้งใจที่เข้ามาเล่นการเมืองตัวเงินเดือนของผมขอเรียกความเป็นธรรมให้เงินเดือนนายกหน่อยได้ไหมคะทั้งเงินเดือนส.ส.ด้วยใครคิดว่าเงินเดือนนายกก็น้อยมากอะน้อยเกินไปน้อยเกินไปสูงที่สุดในโลกเนี่ยจะเป็นของนายกสิงคโปร์นะเขาคิดตามสัดส่วน GDP เลยเพราะคุณบริหาร GDP เท่านี้คือจริงๆถ้าคุณเป็น CEO แล้วคุณควรจะต้องได้เท่าไหร่ในรัฐสมัยใหม่อะเงินเดือนก็ต้องเป็นไปตามสัดส่วนของความรับผิดชอบแต่ว่าประเทศไทยอะตำแหน่งอะมีไว้แสวงหาความมั่งคั่งไม่ได้มีไปรับเงินเดือนอันนี้เรื่องการปฏิรูปราชการอะต้องเริ่มจากตรงนี้เลยแหละแต่ว่าพี่แขกมีข้อถ่วงติงนิดนึงวิโรจน์คือคุณเศรษฐาในฐานะนายกต้องละเอียดอ่อนในการเลือกหน่วยงานที่จะรับบริจาคต้องเป็นหน่วยงานที่ไม่มี conflict of interest กับตำแหน่งนายกมูลนิธิเด็กไหม conflict ไหมพี่แขกคืออย่างเงี้ย วิโรจน์เวลาเราบริจาคเงินให้ใครอะถือว่า บริจาคให้สมาคมสื่ออย่างเงี้ยไม่ได้นึกออกป่ะเพราะว่ามันเหมือนซื้อสื่อไงซื้อใจสื่ออะสื่อก็เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่ถ้าเขาบริจาคเงินให้สมาคมสื่อสื่อก็จะรู้สึกว่าลำบากใจแล้วแล้วที่บิ๊กโจ๊กจ่ายนั้นสื่อไม่ติดใจนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแขกคิดว่าดีที่คุณเศรษฐาบริจาคเงินเดือนให้องค์กรการกุศลแต่อาจจะต้องเพิ่มความเซนซิทีฟต่อองค์กรที่รับเงินว่ามันต้องเป็นองค์กรที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองจริงๆและถ้าเป็นสมัยของพลเอกประยุทธ์นายกทำอะไรรัฐมนตรีก็พากันเฮตโลทำตามจึงเกิดคำถามกับคุณเศรษฐาว่าจะนำตัวอย่างนี้ให้รัฐมนตรีคนอื่นๆทำได้หรือไม่ประเด็นคือแกพูดได้เหรอว่าอยากให้คนอื่นทำตามไม่มีคุณเศรษฐาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้อันนี้มันเป็นความประสงค์ส่วนตัวอย่าไปกดดันคนอื่นความจำเป็นส่วนตัวเขามีทุกคนนะฮะแล้วถามว่าได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายไหมในกรณีที่บริจาคเงิน3,000 บาทจะผิดหรือไม่อย่างไรนะคุณเศรษฐาบอกกำลังให้ฝ่ายกฎหมายดูอยู่นะทุกอันก็บริจาคไปตามมูลนิธิที่ได้ตรวจสอบแล้วก็ช่วยภาคส่วนที่มีความต้องการนั้นถือว่าเป็นเจตนารมณ์นะแล้วถามว่าเป็นสิ่งที่ทำมาก่อนดำรงตำแหน่งนายกใช่หรือไม่คุณเศรษฐากล่าวว่าก็พยายามทำต่อไปแต่ไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้คิดเงียบๆไปเนี่ยนะก็จะดีกว่าเข้าใจว่ามันมีมูลนิธิที่แกดูแลให้การสนับสนุนกลุ่มเยาวชนที่ต้องการติดฟุตบอลอะไรต่างๆค่ะเรื่องเงินเดือนนายกรัฐมนตรีก็นั่นแหละค่ะถูกวิพากษ์วิจารณ์บางคนก็บอกว่าทำนองว่าจะต้องรับเงินเดือนสิจะได้เป็นหลักประกันให้ทำงานเพื่อประชาชนให้ได้อะไรก็รับไงก็รับไงก็รับแล้วไงรับแล้วไงแต่บริจาคต่อก็รับแล้วไงไม่ได้ไม่รับค่ะมาดูภารกิจของคุณเศรษฐาที่กัมพูชาหน่อยนะคะเมื่อถึงท่าอากาศยานานาชาติกรุงพนมเปญมีคนแซวหรือต้องเอาไปเลี้ยงหมูกระทะเลี้ยงหมูกระทะค่ะก็ใช้งบประมาณนะไม่ใช่เงินเดือนค่ะที่ท่าอากาศยานานาชาติกรุงพนมเปญนะคะคุณเศรษฐาก็ไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาผู้ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการต่อมาก็เข้าหารือทวิภาคีกับคุณมาเนตนายกกัมพูชาค่ะโฆษกรัฐบาลก็เปิดเผยนะครับเปิดเผยนะว่าก่อนการหารือเนี่ยผู้นำทั้งสองต่างแสดงความยินดีนะครับต่อการในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันมีเป้าหมายขับเคลื่อนพัฒนาประเทศนะครับไปในทางเดียวกันต่างย้ำมิตรภาพใกล้ชิดระหว่างกันนะฮะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ทั้งสองยังประกาศนะครับยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และคุณเศรษฐาก็เชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเนี่ยมายืนไทยด้วยนะฮะมีการพูดคุยกันเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนการพัฒนาชายแดนและภาคเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะการร่วมกันอำนวยความสะดวกและเพิ่มปริมาณการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี68นะคะผลักดันการขนส่งข้ามแดนสร้างเครือข่ายทางธุรกิจยกระดับจุดผ่านแดนและร่วมกันในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวนะฮะในเชิงเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานี่ก็ค้าขายกันตัวเลขก็ไม่ธรรมดานะนะฮะเห็นบอกว่ามุ่งบรรลุเป้าหมายนะครับให้สามารถค้าขายกันได้ที่ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี68นะและจากข้อมูลหอการค้าแห่งประเทศไทยปี65แจ้งว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยมีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ 347,721 ล้านบาทนะเป็นมูลค่าการค้าชายแดนเนี่ยนะฮะก็เกือบเกินครึ่งนะก็ประมาณ1ใน3นะฮะ 198,315 ล้านบาทปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากปี64ที่ 17.24% และประเทศไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้ดุลการค้าด้วยนะครับ
สินค้าส่งออกเนี่ยจะผ่านจากอรัญญประเทศนะฮะสักแก้วไปยังกัมพูชามูลค่าก็ 9,000 กว่าล้านบาทและนำเข้า 2,300 ล้านนะครับที่ด่านคลองใหญ่ตราดส่งออก 2,285 ล้านนำเข้า 454 ล้านนะฮะที่จันทบุรีส่งออก 1,731 ล้านบาทนำเข้า 204 ล้านบาทด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะฮะส่งออก501ล้านบาทนำเข้า127ล้านบาทแล้วอีกเรื่องนึงซึ่งมันคาราคาซังกันมานานเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องของพื้นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่สามารถที่จะเอามาดึงพลังงานตรงนั้นออกมาสร้างรายได้นะฮะอันนี้เป็นปัญหามานานเลยแล้วก็ไม่คืบหน้าเขาถ้าจำกันได้เนี่ยในยุคของคุณนพดลปฐมาเขาพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ทราบยังไงโอละพ่อไปเป็นเรื่อง อะไรนะ เป็นเรื่องไอ้ปราสาทหินอะไรไปเพราะงั้นนะฮะเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องขยับต่อในเชิงยุทธศาสตร์ภาพที่คุณเศรษฐาไปกัมพูชาวันนี้มันสำคัญมากในเรื่องการค้าพรมแดนของประเทศไทยเพราะอะไรคะคุณผู้ชมภาพจำสุดท้ายระหว่างเรากับกัมพูชาคือข้อพิพาทเขาพระวิหารซึ่งกินระยะเวลาตลอด1ปีแรกของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์และคุณนพดลปฐมะแทบจะไม่ได้ขับเคลื่อนงานต่างประเทศอะไรเลยนอกจากไปขึ้นศาลโลกเรื่องเขาพระวิหารค่ะแต่วันนี้อะค่ะเป็นวันที่ไทยกับกัมพูชาเริ่มต้นศักราชรัฐบาลใหม่ของทั้งคู่ด้วยความด้วยจุดมุ่งหมายที่อยากจะสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วเห็นว่าทางรัฐบาลกัมพูชาถึงกับมี MV เพลงอะไรแต่งให้คุณเศรษฐาอะไรนี้นะเนี่ยคือแขกไม่ได้ตื่นเต้นกับ MV อะไรนะคุณผู้ชมแต่แขกตื่นเต้นกับเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในรัฐบาลเศรษฐาเมื่อเปรียบเทียบกับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาในรัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วจำเรื่องที่คุณวีระสมความคิดต้องไปติดคุกเขมรได้ไหมค่ะแล้วก็สามารถออกจากคุกมาจากการก็ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไหมก็ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่พยายามมิ่งเต้นเอาคุณวีระสมความคิดออกมาเพราะฉะนั้นขอ เราอาจพูดได้ว่าเป็นเวลากว่าทศวรรษนะคะที่การค้าชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยดำเนินไปตามยถากรรมและไม่ได้รับการ endorse หรือส่งเสริมอย่างเป็นทางการจากทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาการขึ้นมาของฮุนมาเนต้าถ้าเราอ่านนโยบายของเขาตอนที่เขาประกาศตอนรับตำแหน่งอะค่ะคุณผู้ชมเขาอยากจะสร้างกัมพูชาให้เป็นเหมือนสิงคโปร์แล้วก็ขอข้ามสองข้อนะคะสิ่งนี้เราจะไม่ลืมนะคะคุณผู้ชมคือฮุนมาเนต้าประกาศชัดเจนว่าใครเห็นต่างกูจับเข้าคุกหมดใครเห็นต่างจับเข้าคุกหมดไม่เขาจะกวาดล้างผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างเข้มแข็งซึ่งเราก็จะไม่โกหกตัวเองในเรื่องนั้นอันนี้ในฐานะประเทศไทยซึ่งอยู่ในอาเซียนจะรับมือเรื่องนี้กับรัฐบาลกัมพูชาอย่างไรเป็นเรื่องหนึ่งหรือฮุนมาเนต้าได้ทำการแบบคุกคามสิทธิมนุษยชนใครแล้วอะไรหรืออย่างนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ภาพที่เราเห็นการเยือนกัมพูชาวันนี้ของนายกไทยก็คือมันเป็นการบอกโดยสัญลักษณ์ว่าจะตั้งหน้าตั้งตาค้าขายและแสวงหาความมั่งคั่งร่วมกันนะฮะตรงนี้สำคัญนะพี่แขกเพราะว่าอย่าลืมนะว่าท่าทีในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาของเราซึ่งมีรัฐบาลทหารเนี่ยมันก็มีนโยบายไปกระทบกระทั่งเขาก็พอสมควรนโยบายเรื่องแรงงานนโยบายนู่นนี่เรื่องโควิดปิดชายแดนแรงต่างเหล่านี้เนี่ยแล้วยิ่งการที่เรามีลักษณะของความเป็นชาตินิยมมากขึ้นเนี่ยเขาก็ปรับตัวด้วยการเป็นชาตินิยมมากขึ้นเช่นเดียวกันถูกไหมฮะทีนี้ถ้านโยบายมันมีความคลี่คลายลงใช่ไหมโดยเฉพาะในกรณีบ้านเรายิ่งถ้าใช้เศรษฐกิจเป็นตัวนำเนี่ยมันก็ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกหลายคนถามว่าไปทำไมกัมพูชาเป็นประเทศแรกapart from US ที่ไปประชุม UN เนี่ยก็แล้วแต่ฮะว่ารัฐบาลนั้นจะให้ความสำคัญกับประเทศไหนค่ะนะฮะดีกว่าคุณได้คุณดอนกลับมาคงไปพม่าก่อนแกก็ต้องไปประเทศที่แกคิดว่ามันมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอยู่นะครับส่วนประเทศอื่นเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีลักษณะของการเป็นคู่แข่งในทางเศรษฐกิจมากกว่าไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียซึ่งก็ได้มีการคุยกับคุณอันวาไปแล้วใช่มั้ยฮะสิงคโปร์หรืออินโดนีเซียเนี่ยเพราะฉะนั้นการขยับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญในเชิงภูมิรัฐศาสตร์อยู่ระดับหนึ่งนอร์มาไลซ์ความสัมพันธ์กับกัมพูชาซะและลองดูว่าจะขยับขยื่นแล้วก็ใช้โอกาสก็คือเครื่องมือทางเศรษฐกิจกับ2ถ้าในระดับภูมิภาคก็ใช้กลไกของอาเซียนซึ่งอันนี้เราต้องรอดูว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเนี่ยจะป
เปลี่ยนแนวนโยบายและจุดยืนจากยุคของคุณดอนมากน้อยแค่ไหนค่ะแต่ที่แน่ๆมีเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์อันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าค่ะเรามีการพูดคุยกับคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะในเรื่องของการพิจารณาเรื่องค่าอาหารเด็กที่โอ้โหเข้ามาแล้วตกใจว่ามื้อละ19บาทเองVoice Cap Democracy Collection 4สี4ขวดสุดปัง Democracy Now Your voice matters You're in charge of your life Let equality bloom พลังประชาธิปไตยคุ้มครองคุณราคาใบละ490บาทพิเศษยกเซต4ใบเพียง 1,490 บาทเท่านั้นทูน่าหยองตราบางแบ่ตังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ whatcv.shop ตลอด24ชั่วโมงน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะร้อยคองแข็งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคองแข็งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยเหรอยกระดับขนมคองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ชาติไทยเป็นรัฐบาลอยู่บ่อยเนี่ยไม่ใช่ถามพรรคชาติไทยแต่ต้องไปถามคนที่เลือกเอาพรรคชาติไทยไปเป็นรัฐบาลว่าเอ๊ะทำไมถึงได้เลือกชาติไทยตลอดเลยต้องถามพรรคใหญ่มากกว่าว่าทำไมถึงมาเลือกเราพออยู่บนเรือลำเดียวกันเนี่ยเราจะอยู่บนเรือลำเดียวกันจนกระทั่งจบสมัยของเรือลำนั้นวันนี้เนี่ยเวลาผมเดินเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้ามันก็จะมีกำแพงหนึ่งแขวนรูปอดีตนายกแต่ละท่านตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบันผมก็จะไปยืนถ่ายรูปกับพ่อทุกครั้งเพราะผมภูมิใจว่าบนกำแพงนี้ทั้งกำแพงเนี่ยมีนายบรรหารอยู่คนเดียวที่มีลูกชายเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ในรัฐบาลแต่ละสมัยวันนี้มาจนถึงวันนี้เนี่ยมีผมคนเดียวแหละที่เป็นรัฐมนตรีแล้วมีพ่อเป็นนายกนั่นเป็นเสียงของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาที่ทาง Voice Politics เคยได้ไปสัมภาษณ์เอาไว้นะคะแน่นอนวันนี้
รื่องการเมืองเดี๋ยวเราจะคุยกับคุณวราวุธแน่นอนแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือพอคุณวราวุธได้เข้าไปดูเข้าไปจับในเรื่องของการดูแลสังคมก็ไปพบว่าสถานรองรับเด็กสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยได้รับค่าอาหาร57บาทต่อหัวต่อวันเฉลี่ยแล้ว3มื้อมันแค่19บาทต่อวันเท่านั้นก็เลยอยากจะต้องเอาตรงนี้มาทบทวนกันใหม่เราจะไปถามท่านรัฐมนตรีตอนนี้เลยค่ะท่านอยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะคะว่าจะทบทวนใหม่อย่างไรและตกใจแค่ไหนที่โอ้โหมาเห็นตัวเลขมันน้อยมากขนาดนี้สวัสดีท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับผมท็อปครับสวัสดีท่านผู้ชมครับโอ้ไม่แนะนำตัวนี้จะไม่รู้จักเลยนะคะค่ะงบเรื่องงบของอาหารเด็กก่อนค่ะท่านรัฐมนตรีคือ19บาทต่อมื้อโอ้โหมันน้อยจริงๆจะได้อะไรครบถ้วนกระบวนความมากตรงนี้มันรายละเอียดมันเป็นยังไงคะถึงได้เข้าไปเจาะเข้าไปดูคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเองได้คือตอนนี้พอเข้าไปในกระทรวงปุ๊บเราก็จะไปตามกรมต่างๆเพื่อไปมอบนโยบายแล้วก็รับฟังแนวนโยบายแนวทางการดำเนินการของแต่ละกรมที่ผ่านมาซึ่งพอไปถึงคิวของทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนนั้นเนี่ยก็ได้ไปรับฟังเรื่องงบประมาณเรื่องโควต้าต่างๆอะไรขึ้นมาซึ่งพอมาถึงเรื่องงบอาหารกลางวันเนี่ยผมก็ตกใจพอสมควรเพราะว่าพอนั่งบวกลบคูณหารออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ57บาทนะครับบางอันนี้คือสำหรับเด็กตั้งแต่3ขวบถึง6ขวบนะครับแล้วก็7ขวบถึง18เนี่ยซึ่งต้องเรียกว่าเด็กในวัยกำลังโตเนี่ย57บาทต่อวันหรือประมาณ19บาทต่อมื้อเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นว่ามันน้อยมากคุณท็อปแล้วเด็กเท่ากันหมดเลยเหรอฮะคือเฉลี่ยแล้วเด็กเท่ากันหมดตอนนี้เนี่ยถ้าเป็น0ถึง2ปีเนี่ยนะครับจะได้อยู่ที่67บาทแล้วก็ถ้าอยู่ในสถานศึกษานะครับก็มีโรงเรียนด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ57บาทแต่ถ้าอยู่นอกสถานศึกษาจะเป็น69บาทแต่พอหารออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ19ถึง20กว่าบาทต่อคนเท่านั้นเองซึ่งพอเทียบกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยนะครับต้องเรียนว่ายกตัวอย่างเช่นทางของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเนี่ยเซ็กตัวเลขออกมาเนี่ยได้อยู่คนละ76บาทต่อคนต่อวันนะครับหรือแม้แต่โครงการอาหารกลางวันของทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นเนี่ยก็ได้อยู่เนี่ยประมาณคนละเนี่ยนะครับ30กว่าบาท20ปลายถึง30กว่าบาทต่อหัวซึ่งนั่นคือมื้อเดียวนะครับพอมานั่งดูของกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็รู้สึกเอ๊ะทำไมของเราได้น้อยจังแล้วลูกหลานคนไทยที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงพม.เนี่ยจะมีร่างกายและจิตใจเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาได้สมบูรณ์แข็งแรงอย่างไรก็เลยกำลังทำให้กรมเนี่ยทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำหารือกับทางท่านนายกแล้วก็พูดคุยกันในครม.ครับคือถ้าเราจะต้องการเพิ่มงบตรงนี้ค่ะมันต้องทำยังไงคะคือเราก็รู้อย่างเราอะเราฟังแล้วเราก็อยากให้งบมันเพิ่มขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าในกระบวนการการบริหารงบอะมันง่ายหรือมันยากค่ะคือการที่จะขอเงินเพิ่มทุกเรื่องเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าไม่มีอะไรง่ายเลยเพราะว่าแน่นอนทุกหน่วยงานนะครับทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยทุกคนอยากได้เงินเพิ่มทุกคนนะครับแต่นี้พอมาเป็นภารกิจของผมในการทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เนี่ยพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเบื้องต้นเลยเนี่ยต้องให้ทางกรมประเมินก่อนว่าคุณค่าทางอาหารแล้วก็ปริมาณอาหารที่เด็กในแต่ละวัยควรจะได้รับเพื่อการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจที่เติบโตไปพร้อมกันนั้นเนี่ยควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆผมรู้สึกว่า19บาท20บาทต่อคนต่อมื้อเนี่ยนะครับมันน้อยเกินไปเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเรามีอาหารต่างๆขึ้นมาที่มันมีคุณภาพมากมายแล้วผมเชื่อว่าลูกหลานของคนไทยนะครับที่อยู่ในความดูแลของกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยควรจะได้อะไรที่คุณภาพดีกว่านี้นะครับนะฮะสอบถามคุณท็อปครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องอาหารที่ไปเจอเนี่ยนะฮะในกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยยังมีปัญหาอื่นๆที่คิดว่าจะเข้าไปช่วยดูแลยกระดับศักยภาพให้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ไหมฮะต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่ตัวผมเองนะครับ ต้องเรียนอาจารย์ว่าได้ไม่ค่อยได้ยินข่าวกรมกระทรวงพม.เท่าไหร่ก็รู้สึกว่าทำไมไม่ค่อยได้ทำงานกันหรืออย่างไรนะครับเห็นแต่มีข่าว เป็นองค์กรเอกชนเอ่ยอะไรต่างๆเข้ามาปรากฏว่าพอเข้ามาทำงานจริงๆครับอาจารย์ครับเห็นใจเจ้าหน้าที่พม.จริงๆเพราะว่าการทำงานในส่วนของเวลาเกิดปัญหาขึ้นเคสแต่ละเคสกรณีแต่กรณีเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจของเคสแต่ละเคสนะครับแล้วก็กติกาของกระทรวงพม.ซึ่งเป็นกติกาสากลนั้นเนี่ยเขาจะไม่เอาผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยนะครับหรือแต่ละเคสเนี่ยมานั่งแล้วก็ออกทีวีแล้วก็ทำอะไรเช่นนั้นดังนั้นเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับคม.เนี่ยทำงานอยู่ในแบ็คกราวด์จริงๆแล้วในแต่ละเคสในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทรวงคม.ทำงานกว่า 70% นะครับจนเรียบร้อยไปเลยเพียงแต่ว่าพอมันไม่เป็นหน้าข่าวมันไม่ตื่นเต้นปุ๊บเนี่ยทางบางครั้งสื่อก็จะไม่ได้ติดตามงานแต่ยืนยันได้เลยว่าพอไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.ไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำงานกันอย่างเรียกว่าถามรุ่งถามค่ำเลยเพราะว่าจำนวนเพื่อนๆข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับเคสที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ผมจะต้องทำอย่างไรที่การทำงานของเพื่อนๆข้าราชการของกระทรวงพม.เป็นที่รับทราบของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับคือก่อนหน้านี้นะคะคุณวราวุธดูแลทรัพยากรธรรมชาติวันนี้มาดูแลทรัพยากรมนุษย์ซึ่งใครๆก็มองว่ากระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นกระทรวงที่ยิ่งใหญ่มีเม็ดเงินมากอะไรเงี้ยแต่พอมาดูแลทรัพยากรมนุษย์น่ะกลับเป็นกระทรวงที่งบไม่ได้เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณวราวุธคือถ้าพูดถึงตัวงบเลยเนี่ยนะครับโอ้เยอะมากแต่ว่าไอ้งบที่จะเอามาใช้ในการบริหารหรือว่าเป็นงบลงทุนได้จริงๆนั้นเนี่ยโอ้โหมันน้อยเหลือเกินอย่างไปตรวจราชการเมื่อวานนี้ที่กรมผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีงบอยู่ประมาณ800กว่าล้านแต่ว่างบ800กว่าล้านเนี่ยเป็นงบลงทุนใช้ที่จริงๆเนี่ยมี20กว่าล้านเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นงบสนับสนุนให้คนนั้นให้คนนี้ซึ่งพองบลงทุนน้อยเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหาช่องทางในการอย่างเช่นโชคดีที่ว่าในการทำงานของกระทรวงพม.เนี่ยมีภาคเอกชนครับมีโครงการ CSR ทั้งหลายมีผู้มีจิตศรัทธาด้วยเนี่ยเข้ามาร่วมงานมากมายดังนั้นเนี่ยการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและหลายๆมูลนิธิหลายๆองค์กรนั้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนงานของพม.เนี่ยให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงครับค่ะทีนี้ในแง่ของคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ต่างๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่กว้างมากๆแขกอยากจะถาม2คำถามนะคะรัฐบาลเนี้ยมีคำว่า Quick Win ก็เลยอยากจะถามว่าคุณวราวุธที่ดูแลพม.มีอะไรบ้างที่อยากจะเป็น Quick Win แล้วก็ผลักดันออกมาสำเร็จอย่างรวดเร็วและอันที่2ใน4ปี Hopefully นะคะ4ปีที่คุณวราวุธดูแลกระทรวงนี้อยากจะผลักดันเรื่องอะไรเป็นวาระหรือเป็นอเจนดาหลักเพื่อให้คนจดจำเลยว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นและมันสำเร็จในยุคที่คุณวราวุธเป็นรัฐมนตรีค่ะควิกวินในเบื้องต้นเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าผมเชื่อว่าทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าในขณะนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ในสถานะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวเต็มรูปแบบแล้วไม่ใช่ Aging Society แต่เป็น Age Society ก็คือสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ดังนั้นทั่วทุกหัวระแหงในทุกชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเราจะมีปริมาณผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เรากำลังจะทำในวันนี้ก็คือว่าเรามีศูนย์บริบาลผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆแต่ว่ายังไม่ทั่วประเทศนะครับเราจะเอาที่เรามีอยู่ในขณะนี้เนี่ยเริ่มเป็นไพลอตโปรเจกต์เป็นบางแห่งในการที่จะเอาคนในชุมชนนั่นเองเนี่ยนะครับมาช่วยกันดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านผู้ชมหลายท่านคงเคยเห็นแล้วว่ามีอาชีพใหม่เกิดขึ้นบอกว่ารับดูแลผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผู้สูงอายุเนี่ยดูลูกหลานคือจะพาไปหาหมอจะพาไปทานข้าวจะดูแบบว่าอาบน้ำนะครับเปลี่ยนชุดอะไรจะดูแลเนี่ยเหมือนลูกหลานเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมต้องเอาคนอื่นเอาคนในชุมชนนั่นแหละคนข้างบ้านนะครับหรือคนที่อยู่ในชุมชนซึ่งรู้จักกันดีอยู่แล้วเนี่ยและอีกอย่างก็จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยรู้สึกมีความเป็นกันเองมากกว่านะครับแล้วก็เอาศูนย์เหล่านี้เนี่ยแล้วดึงเอาคนในชุมชนเข้ามาร่วมบริบาลผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุในขณะเดียวกันนะครับผู้สูงอายุทุกคนที่อยากจะเข้ามาอยู่ในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตลอดนะครับผู้สูงอายุบางท่านอายุมากแล้วแต่ยังมีสุขภาพร่างกายทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยที่แข็งแรงอยู่และสิ่งที่ท่านมีเนี่ยก็คือกำลังสมองบวกกับประสบการณ์ที่ท่านสะสมมาช่วยชีวิตศูนย์นี้จะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้นะครับเป็นเรียกว่าศูนย์เกือบจะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละชุมชนนั้นเนี่ยแลกเปลี่ยนความรู้กันให้กับคนรุ่นต่างๆเนี่ยได้ต่อไปอีกการทำแบบนี้จะทำให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์มีกิจกรรมนะครับทำกันมากขึ้นแล้วก็จะมีคนดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นเหล่านี้เนี่ยผมกำลังจะเริ่มทำเป็นไพลอตโปรเจกต์นะครับใน 2-3 พื้นที่ก่อนแล้วก็ดูว่าสามารถขยายผลไปทั่วประเทศได้อย่างไรเพื่อให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยสามารถใช้ชีวิตยามช่วงสูงอายุเนี่ยได้อย่างมีความสุขนะครับนะฮะมีอีกประเด็นนึงนะคุณวราวุฒิเหมือนว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยจะทิ้งบอมไว้เรื่องนึงกรณีเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุถ้าจำกันได้เนี่ยในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะฮะให้หมด
ทั่วหน้าเสร็จในช่วงท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบอกว่าเปลี่ยนมาให้เป็นผู้ที่มีความต้องการเท่านั้นตรงนี้พม.ยังคงมีนโยบายเหมือนเดิมกับช่วงท้ายของรัฐบาลที่แล้วผ่านคุณอนุพงศ์เผ่าจินดาแม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรอบนี้ต้องการจะกลับปรับนโยบายนั้นกลับไปเป็นทั่วหน้าเหมือนเดิมไหมครับสำหรับกรณีเบี้ยผู้สูงอายุต้องเรียนอาจารย์เบื้องต้นก่อนนะครับว่ากรณีเบี้ยผู้สูงอายุณวันนี้นะครับณวันนี้เนี่ยทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่มท.เสนอในขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไม่ได้มีการอนุมัติอะไรก็ยังขั้นตอนยังเหมือนเดิมอยู่นะครับและที่สำคัญเนี่ยผมเองก็เพิ่งทราบว่าในกระทรวงพม.เองเนี่ยนะครับมีงบอยู่ตัวเดียวที่กระทรวงดูแลเองเลยจริงๆก็คืองบสนับสนุนเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบที่เมื่อ2อาทิตย์ก่อนนั้นเนี่ยผมได้ไปติดตามให้เงินเนี่ยเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนให้ครบภายในเวลา 2-3 วันนะครับแต่พอมาถึงงบ2ตัวที่เหลือครับงบของผู้พิการแล้วก็งบของคนพิการบวกกับงบของผู้สูงอายุเนี่ยครับมันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในความดูแลของกระทรวงพม.อยู่กับเป็นการเป็นอยู่กับมหาดไทยโดยกรมท้องถิ่นซึ่งการจะอนุมัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำในรูปแบบของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการผู้พิการคนพิการแห่งชาติซึ่งมีท่านนายกเป็นประธานเป็นประธานอยู่หรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะท่านนายกเป็นประธานครับแล้วก็ผมเนี่ยผมเป็นรองประธานโดยมีอธิบดีนะครับกรมผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเลขาของคณะผู้สูงอายุแล้วก็อธิบดีกรมผู้พิการเนี่ยนะครับกิจการคนพิการเนี่ยเป็นเลขาของอีกคณะหนึ่งซึ่งในคณะกรรมการแต่ละคณะเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมีกระทรวงต่างๆเข้ามาอยู่ร่วมด้วยฉะนั้นเนี่ยจะไม่ใช่เพียงการตัดสินใจของกระทรวงพม.กระทรวงเดียวแต่ทำในรูปแบบของคณะกรรมการระดับชาตินะครับแต่จริงๆมันควรจะมาอยู่ในกระทรวงพม.เลยไหมครับเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันจะได้ครบวงจรตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนไปถึงผู้สูงอายุก็ได้มีโอกาสคุยกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆที่นะครับแล้วก็ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆท่านนั้นเนี่ยบางคนก็มีเสียงสะท้อนกลับมาว่าอยากจะคืนงบตัวนี้เนี่ย okay. จากท้องถิ่นเนี่ยให้กลับมาอยู่ที่กระทรวงพม.เพราะว่ามันเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่พอสมควรต้องเห็นใจท้องถิ่นครับเพราะว่าท้องถิ่นนั้นเนี่ยในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีภารกิจเรียกว่าไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลยทุกกระทรวงเนี่ยลงไปท้องถิ่นหมดนะครับแล้วก็มันก็ทำให้ภารกิจของท้องถิ่นเนี่ยมหาศาลจริงๆนะครับซึ่งทางกระทรวงพม.เราก็ไม่ได้ขัดข้องจะอยู่ที่ใดเราก็จะทำหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับค่ะเรียกได้ว่าเข้ามาในกระทรวงนี้ก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้มันลงตัวแล้วก็เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ขออนุญาตค่ะเชิญค่ะคือที่สำคัญเนี่ยต้องทำให้กระทรวงพม.เนี่ยเป็นที่รับรู้คือที่ผ่านมาเนี่ยปิดทองหลังพระมานานเยอะพอสมควรวันนี้ผมคิดว่าคงจะต้องหันพระนิดนึงครับเอาหลังพระออกมาให้คนได้เห็นหน่อยว่าเพื่อนๆข้าราชการกระทรวงพม.เนี่ยทำงานกันอย่างหนักกันจริงๆแล้วก็มีงานเยอะมากจริงๆครับคือแสดงว่าวาระที่เป็นอันเจนดาหลักของพม.จะเป็นเรื่องสังคมผู้สูงวัยใช่ไหมคะที่อยากจะการเตรียมการเข้าสู่สังคือการที่จะเตรียมนะครับคนที่กำลังจะสู่เข้าสู่สถานะผู้สูงวัยและที่สำคัญนั้นเนี่ยผู้สูงวัยเองเนี่ยก็ต้องมีได้รับความรู้ในการที่จะใช้ชีวิตในยามสูงวัยอย่างไรให้ปลอดภัยให้มีความมั่นคงนะครับแล้วก็ทั้งทางด้านการเงินทั้งด้านสุขภาพและเรื่องครอบครัวต่างๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้แปลว่าเราจะละเลยคนกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนนะครับกลุ่ม LGBT หรือแม้แต่คนพิการนะครับอันนี้เราให้ความสำคัญเท่าเทียมกันแต่นี่เป็นปัญหาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบเขาเรียกว่าแก่ก่อนรวยอ่ะใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ประชากรก็พูดง่ายคือยากจนนะพี่มันก็จะเป็นภาระมากขึ้นแล้วแถมพอมีอายุมากขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ดูแลสุขภาพก็จะกลายเป็นภาระให้กับคนที่จะต้องมาคอยดูแลดังนั้นวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหัวใจสำคัญในการที่จะดูแลผู้สูงอายุต้องหากิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าได้ออกกำลังสมองแล้วก็ออกกำลังกายหมายถึงว่าได้เดินไปนู่นทำไอ้นี่มีกิจกรรมทำอยู่เรื่อยๆนั้นเนี่ยมันจะชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกายและจิตใจลงไปได้อย่างมหาศาลนะครับล่าสุดค่ะคุณวราวุฒิมีคลิปที่ครูตบหน้าเด็กนักเรียนซึ่งเรื่องของเรื่องอ่ะเราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงแค่ไหนเนาะอันนี้คือเราก็อ่านจากข่าวแล้วมันก็เป็นภาพกล้องวงจรปิดก็คือครูให้เด็กเรียกครูว่าแม่แล้วเด็กก็บอกว่าผมมีแม่คนเดียวค่ะแล้วก็มีการตบซ้ำเข้าไปอีกอันนี้ค่ะพม.ควรจะดูนักเรียนหรือว่าดูครูก่อนค่ะสภาพจิตใจคือครูที่ดูมีปัญหากว่าเด็กนะครับอันนี้คือผมคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยก็คงต้องเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบกระเทือนก่อนนะครับ
ส่วนเหตุเกิดจากอะไรอย่างไรนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องมานั่งสืบสอบกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าการเยียวยาจิตใจเนี่ยแน่นอนผมคิดว่าเด็กเนี่ยจะมีความอ่อนไหวมากกว่าผู้ใหญ่นะครับการที่เราจะทำความเข้าใจกับแนวความคิดของเด็กๆเนี่ยผมคิดว่ามันง่ายกว่าจะให้เด็กมาเข้าใจผู้ใหญ่เพราะว่าผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยเคยเป็นเด็กมาแล้วแต่ว่าเด็กเนี่ยยังไม่เคยเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเราจูนเข้าหาเด็กและเยาวชนเนี่ยง่ายกว่าจะให้เด็กและเยาวชนจูนเข้าหาพวกเรานะครับค่ะเห็นคุณวราวุฒิไม่ว่าอยู่ในกระทรวงไหนค่อนข้างแอคทีฟในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบมากพอสมควรแอบถามในเรื่องของการทำงานความแตกต่างระหว่างรัฐบาลที่แล้วกับรัฐบาลนี้เรื่องสไตล์การทำงานหรือว่าสเต็ปการทำงานระหว่างอดีตนายกประยุทธ์กับนายกเศรษฐามันเป็นยังไงบ้างคะต้องเรียนว่าเพิ่งประชุมครม.กันมาได้แค่หนสองหนนะครับความแตกต่างนั้นเนี่ยต้องเรียกว่ายังไม่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าต้องเรียนว่าท่านนายกเศรษฐานั้นเนี่ยท่านสามารถดำเนินการประชุมในครม.ได้อย่างราบรื่นแล้วก็รูปรัดนะครับไม่ยืดเยื้อเพราะว่าหลายเรื่องที่เข้ามาบางครั้งนะครับแสดงให้เห็นการที่ท่านนายกได้พูดมาในที่ประชุมเนี่ยแสดงให้เห็นว่าท่านทำการบ้านมาพอสมควรนะครับแล้วก็การพูดคุยกันในที่ประชุมครม.นั้นเนี่ยเป็นไปด้วยความราบรื่นและที่สำคัญมันไม่ได้ยืดเยื้ออะไรตรงไหนที่สำคัญสรุปจบได้จบแล้วก็จะได้เร่งดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลได้วางเอาไว้อันนี้ต้องเรียกว่าต้องยกเครดิตให้กับท่านนายกเพราะว่าท่านทำดูเหมือนว่าท่านทำการบ้านมาดีในหลายๆเรื่องนะครับค่ะแล้วก็มาถึงเรื่องการเมืองเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทราบว่าทางพรรคชาติไทยพัฒนาก็ส่งคุณนิกรไปร่วมในส่วนของคณะกรรมการตรงนี้ในส่วนของการย้ำจุดยืนหรือว่าเรื่องการดำเนินการตามสิ่งที่ชาติไทยพัฒนาเคยนำเสนอมาโดยตลอดนี่เป็นยังไงคะตอนนี้ต้องเรียนว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับผมได้ให้สัมภาษณ์ว่าเผอิญว่าพรรคชาติไทยในขณะนั้นเนี่ยตอนที่เราแก้รัฐธรรมนูญมาตรา211จนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญปี40นั้นเนี่ยเราได้รวบรวมเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้นะครับแล้วก็ทางคุณนิกรเองเนี่ยก็จะเอาเรื่องราวเนี้ยในขั้นตอนการทำงานทั้งหมดนั้นเนี่ยนำเสนอกับคณะกรรมการด้วยเพื่อเป็นแนวทางไม่ได้ให้เอาแบบนั้นเป๊ะนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยจากปี40มาจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านไปเรียกว่านับ10หลาย20กว่าปีแล้ว23ปีแล้วจะเอาเงื่อนไขในวันนั้นมาใช้ในวันนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็จะให้ดูเป็นแนวทางเพื่อที่ว่าจะมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในวันนี้ว่าสสรในแต่ละวงการนั้นเนี่ยจะสรรหาจะคัดหามาอย่างไรนะครับจะมาจากวงการใดบ้างและขั้นตอนการดำเนินการในขณะนั้นเราทำกันอย่างไรเพื่อที่ว่าคณะกรรมการในวันนี้เนี่ยจะได้วางเป็นแนวทางในการที่จะเริ่มนะครับอิฐก้อนแรกในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับต่อไปครับนะฮะมีจุดเด่นอะไรที่ต้องการอยากจะฝากไว้สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมฮะที่คิดว่าเป็นเลกาซีเลยในฉบับปี40ที่ควรจะอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับปี6ล่าสุดเนี่ยที่กำลังจะเขียนกันอยู่ด้วยเนี่ยผมคิดว่าสาระสำคัญหรือว่าแกนหลักสำคัญนั้นเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าควรจะต้องให้สสรซึ่งสะท้อนนะครับประชากรทั้ง66ล้านคนของประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นคนตัดสินเพื่อที่จะได้บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนนะครับแล้วก็ฟังเสียงคนโดยรอบด้านและที่สำคัญจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่สามารถทำให้ประเทศไทยนั้นเนี่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับเราจะฝ่าด่านสวไปได้ไหมคะคราวนี้ถามความเห็นแบบบ้านๆแบบเพื่อนนั่งคุยกันเลยนะว่าแบบในฐานะที่อยู่ตรงนี้กันมายาวนานเนี่ยสเพราะว่าสบคเขาก็เริ่มพูดมาอีกแล้วว่าใช้เงินอะไรไปเยอะแยะทำประชามติตั้งหลายรอบฉบับนี้ก็ไม่แย่นะอะไรอย่างนี้คุณวราวุฒิคิดยังไงคะค่ะคือแน่นอนกลไกในการทำประชามติเนี่ยตอนนี้รู้สึกจะต้องใช้การทำประชามติถึง3รอบด้วยกันรอบแรกก็คือว่าจะแก้หรือไม่จะร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่แก้นะครับหรืออย่างไร2จะต้องไปแก้มาตรา256เพื่อให้จะได้มาซึ่งสสรแล้วก็พอแก้เสร็จแล้วร่างเสร็จแล้วก่อนที่จะนำทูลเกล้าถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระประมาภิไธยเนี่ยก็ต้องทำประชาพิจารณ์อีกรอบหนึ่งนะครับทันโทษทำประชามติครับโทษทีนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนสวท่านก็คงจะหวังดีนะครับเห็นว่าจะเป็นการใช้งบประมาณที่เยอะมากกว่าสมควรในการทำแต่ละรอบแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการพูดคุยกันนะครับใช้เหตุใช้ผลคุยกันทั้งในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางสวเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อความเดินไปข้างหน้าของแผ่นดินไทยของประเทศไทยสังคมไทยนั้นเนี่ยเราจะสามารถหาข้อตกลงนะครับด้วยสันติวิธีแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันในตามแบบที่เราได้เคยพูดคุยกันไว้ในส่วนของสสรนะครับค่ะแต่อย่างน้อย
คุณวราวุฒิตอบอยู่ข้อหนึ่งนะเหมือนไม่ได้ตอบแต่ตอบก็คือว่ายังคงยืนยันว่าต้องใช้สสรในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะผมคิดว่าเป็นการสะท้อนเป็นการสะท้อนเสียงของพี่น้องประชาชนในหลายๆกลุ่มได้ดีกว่านะครับค่ะเอาล่ะก็ได้เห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภารกิจตลอดที่จะเป็นรัฐมนตรีและก็เป็นในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาไปแล้วว่าจะทำอะไรต่อไปเราจะติดตามดูเพราะพม.นี้มันแทบจะโลกลืมอ่ะเอาใจช่วยค่ะคุณวราวุฒิเพราะว่าอย่าเพิ่งลืมพม.นี้ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็อยากจะให้ทำให้มันเต็มที่นะคะค่ะขอบคุณท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติออกรายการครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่แขกบอกจริงๆคือทรัพยากรบุคคลทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันสำคัญในการที่จะต้องพัฒนาไม่ว่าตั้งแต่เด็กแรกเกิดคนท้องนะหรืออะไรก็ตามหรือผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพม.เขาต้องดูแลส่วนอื่นนะเราลืมถามไปในกรณีคนไร้บ้านอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็เป็นปัญหาที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นในสังคมไทยเรื่องปัญหาสังคมอ่ะมันจับมันแบบเยอะละเอียดเด็กแต่แค่รู้สึกว่าให้มาอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าถ้าเขาสามารถที่จะมีหลักคิดในการบริหารได้ที่มันเป็นพูดตรงเป็นไปตามหลักสากลน่ะมันก็ไม่ต้องไปแบ่งให้กระทรวงมหาดไทยดูบางเรื่องกระทรวงนี้ดูบางเรื่องก็ให้มันอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ให้งบกลับมาอยู่ตรงนี้ออมันจะไปอยู่มหาดไทยอีกทำไมใช่ไหมฮะส่วนถ้าจะกระจายอำนาจก็กระจายไปก็กระจายจากพม.ไม่ใช่กระจายจากมหาดไทยนั่นนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยหลักเกณฑ์หลักการการสนับสนุนต่างๆเนี่ยมันจะได้ไปในที่คือเราเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจแต่มันต้องกระจายจากพม.ส่วนกลางไปพม.ส่วนปกส่วนท้องถิ่นมันไม่ใช่กระจายจากพม.ส่วนกลางแล้วไปมหาดไทยแล้วไปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอันเนี้ยงงมันหลายซับหลายซ้อนใช่ค่ะแต่ว่าเราพูดว่าทรัพยากรมนุษย์นี่ฝ่ายทรายเขาไม่จะไม่ชอบนะเห็นมนุษย์เป็นเพียงปัจจัยการผลิตช่างไร้หัวใจที่พูดนี้ทำเราเป็นคนนะเราไม่ใช่ทรัพยากรนะฮะที่พูดนี้ทำงานอยู่ว่าฮะรับเงินเดือนอยู่ว่าฮะไปดูเรื่องนี้กันบ้างค่ะเรื่องของการก้าวไกลขับคุณปฏิพัฒน์คือจะขับหรือเปล่าอันนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องตั้งคำถามก็เลยไปถามในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเรื่องแบบนี้ได้แล้วนะคะไทยสร้างไทยอย่างคุณสิทธาที่วารีนะคะแกนนำพรรคไทยสร้างไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ก้าวไกลอาจจะขับคุณปฏิพัฒน์ออกจากก้าวไกลเพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาคนที่1เอาไว้ทางพรรคไทยสร้างไทยจะเปิดประตูรับทุกบานเหมือนพรรคเป็นธรรมหรือไม่คุณสิทธาบอกว่าเป็นกระบวนการภายในของก้าวไกลซึ่งคุณปฏิพัฒน์จะออกหรือไม่เป็นเอกสิทธิ์แต่ทางพรรคสามารถมีมติที่จะบอกให้ปฏิพัฒน์ลาออกได้แต่หากไม่ลาออกทางพรรคก็ต้องขับออกซึ่งหากขับออกจากพรรคแล้วคุณปฏิพัฒน์ยังมีสภาพเป็นส.ส.อยู่อีก30วันและหากภายใน30วันสามารถหาพรรคสังกัดได้ก็จะเป็นส.ส.หรือรองประธานสภาต่อไปได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าสำหรับไทยสร้างไทยเนี่ยจะไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆเพราะหากเราไปพูดว่าอยากให้เข้ามาอยู่ไทยสร้างไทยจะเกิดความเข้าใจผิดหรือไปพูดล้ำเส้นก็อาจเกิดความคลางแคลงใจได้ย้ำว่าหากจะมาก็ยินดีต้อนรับคุณสิทธาก็บอกแบบนี้แต่ไม่ขอพูดว่าอยากให้มาหรือไม่นะคะส่วนคุณอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทยกล่าวถึงประเด็นนี้ว่าขอไม่แทรกแซงแต่ยืนยันว่าได้โหวตเลือกคุณปฏิพัฒน์ขึ้นเป็นรองประธานสภาด้วยความสง่างามค่ะอยากให้คนที่ทำหน้าที่ได้ดีได้ทำหน้าที่ต่อแต่อย่าสร้างนิติกรรมอำพรางเพราะเดินขึ้นบัลลังก์จะไม่มีใครเคารพอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่ยื่นตีความเรื่องนี้นะคะเพราะเลือกรองประธานสภาคนนี้มากับมือแต่คุณปฏิพัฒน์อยู่ในสภาจะมีเงาแห่งเกียรติยศตามหลังหรือไม่หวังว่าพรรคการเมืองทุกพรรคจะไม่ขับใครโดยไม่มีข้อหาคล้ายๆกับที่พี่แขกพูดเมื่อวานเหมือนกันนะมันก็เป็น common sense คุณผู้ชมสิ่งนี้เป็นสามัญสำนึกค่ะเราไม่ได้กินยาคุณจะมาเล่นละครแก้ขับได้ยังไงเขาไม่ใช่สีนวลคุณขับสีนวลออกสีนวลก็ไปอยู่ภูมิใจไทยเพราะสีนวลเป็นงูเห่าถูกไหมนั่นถามว่า คุณจะมาแกล้งเล่นละครขับปฏิพัทธ์เพื่อเก็บตำแหน่งรองประธานสภาไว้อ่ะ ดูจากดาวอังคารก็รู้ป่ะ แล้วคือพักไหนรับไปก็เสียหมาคือพักไหนรับไปก็เสียศักดิ์ศรีแห่งพักนั้นแขกบอกเลยจะพักเป็นธรรมรับหรือพักไทยสร้างไทยรับอ่ะคุณกำลังลดทอนคุณค่าตัวเองให้เป็นเพียงพักสาขาของก้าวไกลอ่ะก็คิดดูดีๆว่าตัวเองเป็นพักมีอิสระในตัวเองอ่ะแล้วจะลดทอนคุณค่าตัวเองเป็นลูกน้องของพักก้าวไกลเหรอศักดิ์ศรีของพักการเมืองที่มันควรจะมีศักดิ์ศรีเสมอกันมันอยู่ที่ไหนค่ะใช่ป่ะ
คืออาจารย์วิโรจน์ถ้าวันนี้เป็นทำรับหรือถ้าวันนี้ไทยซักไหนรับอะเราก็จะมองว่าอ๋อนี่มึงเป็นลูกน้องก้าวไกลเหรอ ใช่ป่ะแล้วประดิษฐ์พัฒน์อะจะอะไรกันนักหนากับตำแหน่งรองประธานสภาทำไมไม่ไปเป็นฝ่ายค้านนี่มันสง่างามก็อยู่กับพรรคก้าวไกลแล้วไหนบอกว่าอุดมการพรรคก้าวไกลดีเลิศดีที่สุดดีอันดับหนึ่งกระดูกสันหลังตรงกว่าคนอื่นทำไมอยากไปอยู่พรรคอื่นเพียงเพราะอยากเป็นรองประธานสภาระหว่างตำแหน่งรองประธานสภากับอุดมการกระดูกสันหลังเหยียดตรงกว่าพรรคอื่นนะจะเลือกอะไรแล้วด้วยความเคารพนะโซฟาถ้าเราดูผลงานของคุณหนองเองเนี่ยในความรู้สึกผมนะค่ะไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่วาทกรรมจะทำให้ประธานโปร่งใสแต่ก็มีเลี้ยงหมูกระทะใช่ไหมฮะทำให้ไปดูงานกิจการ สิงคโปร์ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ไปกันเฉพาะก้าวไกลเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือโซฟาคุณหมออองก็ต้องดูตัวผลงานของตัวเองด้วยแล้วถ้าอยากจะอยู่ตรงนี้ก็ต้องอยู่อย่างมีเกียรติอะไม่ใช่ตีวาทกรรมกันไปวันๆเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนมีภารกิจหลักที่พยายามตรวจสอบเรื่องของการก่อสร้างรัฐสภาอยู่ด้วยตอนนี้แชทกล่องแชทของแขกจะแตกเพราะทุกคนทั่วสารทิศส่งมาค่ะคุณผู้ชมเพราะมีคนทำเว็บข่าวปลอมของร้อยนี่ผมก็ได้เหมือนกันเพิ่งได้มาสักครู่เนี่ยใครเอาขึ้นจอหน่อยสินี่ฮะก็คือท่านวิโรจน์เลยค่ะนี่เคลื่อนหน้ากากทิ้งเลยนะขอประกาศให้รับรู้โดยทั่วกันว่าเป็นเฟกนิวส์ไม่ใช่อะไรกรุณาให้ความเป็นธรรมกับคุณอัญชลีด้วยกรุณาให้ความเป็นธรรมกับคุณอัญชลีไพรีลักษณ์และให้เกียรติคุณอัญชลีไพรีลักษณ์ด้วยเขาจะมาอยู่ไว้ยังไงคะเขาจะมาไว้เพื่ออะไรมีตรงมีตราอะไรเสร็จเลยนะมีโลโก้ Voice ด้วยนะอันนี้คือแล้วก็ฟอนต์เดียวกับ Voice นะแต่ด้วยความเคารพนะฮะผมคิดว่าทาง Voice ต้องดำเนินคดีนะครับอันนี้ต้องฟ้องนะคือมันเหิมเกริมเกินไปแล้วอันนี้มันรู้แก่เขาเรียกว่าสนุกการบูลลี่อันนี้เขาเรียกว่าบูลลี่ใส่ร้ายป้ายสีทำให้เกิดความเสื่อมเสียไม่ใช่ว่าท็อปไม่ดีหรือคุณอัญชลีไม่ดีนะคะแต่ในเมื่อมันไม่เป็นความจริงแล้วมันก็ไม่ดีทั้งกับ Voice มันก็ไม่ดีทั้งกับคุณอัญชลีคุณอัญชลีเขาอยู่ท็อปนิวที่กำไรเป็นร้อยล้านเขาจะมีอยู่ไวซีวีที่ขาดทุนเป็นร้อยล้านเออนี่หายเจ็บคอเลยเนี่ยประสาทเลิกซะทีไอ้วิธีเหี้ยๆแบบเนี้ยไอ้วิธีต่ำซามแบบเนี้ยแล้วชอบนะอัญชลีประกาศนะฮะผู้ประกาศข่าวดังเตรียมย้ายซอฟไวซ์เตรียมเปิดตัวรายการโอเวอร์วิวซอฟอะไรคะแทนสีโร่ที่เพิ่งลาออกไปซอฟอะไรคะความเป็นไปได้มันไม่มีเลยนี่หมูแผ่นตาสว่างไม่ใช่โฟกไม่ใช่ที่นอนซอฟอะไรก่อนมานอนทับหมูแผ่นตาสว่างนี่ครับ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 ทิ่มหลังนะเนี่ยที่ขายของไปด้วยได้นะเนี่ยเออกรอบมากเลยเนี่ยนอนทับไปนี่ครับหนีเลยนะโอ้ยเอาเมื่อกี้เสียงหายเสียงมาเลยเออเสียงหายอยู่นี่เสียงกลับมาเลยนะเดี๋ยวป่วยยาวใจเย็นๆเฟคนิวส์นะคะคุณเฟคนิวส์คือความที่นายกพิธาเป็นนายกว้าวเนี่ยมันทำให้คนเสียสติกันไปถึงขนาดนี้เลยเหรอจะไม่รักษาหน้าไม่รักษาน้ำใจกันแล้วนะพี่อยู่เพียงนี่ลูกอมกำกิ๊กเพียงจะพุ่งออกไปข้างนอกแล้วจริงๆแล้วเห็นใจคุณอัญชลีนะใช่คือเราเห็นใจคุณอัญชลีไม่ใช่เห็นใจเราต้องเห็นใจเราด้วยว่าอยู่ดีๆเนี่ยคุณก็มาปล่อยเฟกนิวส์กันสนุกสนานแบบนี้แล้วคนก็เชื่อกันไปสารตาและนี่เหรอคือการเมืองใหม่เนี่ยมันกลายเป็นดักโดยสุจริตแบบไม่ทำเรื่องนี้แล้วมันพาราเรลกับอะไรรู้ป่ะมันพาราเรลกับภาพเศรษฐาประยุทธ์แล้วก็พาราเรลกับภาพท็อปวอยซ์แล้วก็อัญชลีมาอยู่ในวอยซ์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะทำโดยเล่นโดยจริงแขกไม่รู้แต่ทั้งหมดเนี่ยขอบอกเลยว่าเสื่อมทราม freedom of speech ก็ freedom of speech แขกจะด่าคุณว่าเหี้ยก็เป็น freedom of speech ของแขกเหมือนกันแต่ผมยืนยันนะฮะว่าต้องฟ้องมันเกินไปละค่ะก่อนจะเดือดคือการเมืองใหม่ อุดมการณ์คนเท่ากันopen ทุกอย่าง open data open parliament ค่ะ open ไปทุกอย่างเลยเนี่ยเพ่นพ่านวนเวอวาวุ่นวาวุ่นเออเอาก่อนจะวาวุ่นไปก่อนนี้ขออนุญาตเบรกก่อนนะคะช่วงหน้ามาคุยข่าวกันต่อค่ะสักครู่ค่ะเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมVoice Gogo Gogo แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณโทรเลย02-114-8114รับสายถึงเที่ยงคืนหรือบนเว็บไซต์ voicetv.shop ได้ตลอด24ชั่วโมงWhat?
อมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thVoice Thai Weight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thai Weight กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th รูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th แดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาล่ะไปพักหายใจเข้าหายใจออกกันมาสักแป๊บนึงแล้วนะคะมีข่าวพักประชาธิปัตย์อันนี้อาจารย์วิโรจน์ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะพี่แขกก็กลับมาเจ็บคอก็ถือว่าเราอ่านข่าวมันควรจะมีช่วงนึงเลยเขาเรียกว่าฉลาด after the fact คือตอนกูทำก็ทำอะไรไม่ได้รู้อะไรไม่สู้รู้งี้ใช่ไหมแล้วพอออกมาปั๊บโหเหมือนวิญญาณเข้าสิงอะเก่งเลยอะนะฮะตอนเป็นรัฐบาลก็เกาะรถพุ่มพวงไปเรื่อยๆฮะนะพอเป็นฝ่ายค้านปั๊บฉลาดขึ้นทันทีเลยอัลเตอร์เดอะฟักจริงแต่ว่าเรื่องของโอ้จะไปตั้งพรรคใหม่จะมีคนออกไปตั้งพรรคใหม่ให้คุณอภิสิทธิ์มาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยคุณจุรินทร์บอกว่ายังไม่เคยได้ยินเลยนะเชียร์โทษนะฮะในพรรคเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเป็นรักษาการหัวหน้าพรรคไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ดีแล้วฮะคุณเป็นอย่างนั้นนะฮะโทษนะเรื่องนี้เนี่ยผมได้ยินมาเป็นอาทิตย์แล้วก่อนที่จะมีข่าวซะด้วยซ้ำเนี่ยเขาคุยกันไม่รู้จะไปกันถึงไหนแล้วพี่บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ผ่านวิกฤตมาหลายครั้งหนักหน่วงกว่านี้เยอะนะตอนนี้ทุกอย่างในพรรคเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะคะผ่านอะไรมาเยอะสุดท้ายก็กลับมาได้ทำนองนี้คุณจุรินทร์บอกนะฮะค่ะเดี๋ยวนะกลับมาได้เนี่ยเพราะอะไร คุณยังเชื่อมั่นเหรอฮะว่าไอ้แบ็คกิ้งที่คุณเคยมีและทำให้คุณกำเนิดเกิดใหม่มาได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันยังอยู่กับคุณอยู่เอาไว้ชูกันนะครับค่ะอย่างไรก็ตามคุณจุรินทร์บอกว่าไม่ให้วิโรจน์เลยนั่นไงถึงถามกลับไม่ขึ้นนะเนี่ยพร้อมย้ำว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่ให้กระทบกับประโยชน์ประชาชนและการทำหน้าที่เด็ดขาดนะคะมันหล่อไหมแต่ it means nothing จริงนะพี่แขกมันโกงๆเลยนะใช่ไหมเมื่อไหร่จะได้หัวหน้าคุณเนาะตอนนี้ก็เหมือนคุ้นเคยยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเชียร์ไงอยากให้มีพรรคอีกพรรคนึงใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์ไปอีกพรรคนึงก็ทีนี้แหละสนุกเลยล่ะนะฮะไม่รู้ใครก๊อปใครแล้วตอนนี้ส่วนการทำงานในฐานะฝ่ายค้านก็แบ่งงานกับพักร่วมฝ่ายค้านอื่นๆแล้วและจะตรวจสอบรัฐบาลโดยการตรวจสอบนโยบายซึ่งก็ทำไปแล้วสะท้อนว่าประชาธิปัตย์พร้อมสำหรับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆแต่ประเด็นก็คือน้ำหนักของการค้านของพักประชาธิปัตย์และโดยเฉพาะของคุณจุรินทร์มันจะมีน้ำหนักแค่ไหนอ่ะ
ในเมื่อที่ผ่านมา4ปีคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแล้วพอคุณจะวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลอื่นเนี่ยคุณจะเอาอะไรมันมาวิจารณ์จะวิจารณ์ได้เมื่อวานเขาวิจารณ์โครงการพักชำระหนี้เป็นตัวตะแล้วบอกต้องแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอ่ะได้ฮะเห็นด้วยแล้วพี่ทำไหมพี่เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะ4ปีนะคราวที่แล้วแล้วรัฐมนตรีเกษตรเลยพักนี้คุมนี่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์คุมเรื่องสองเศรษฐกิจหลักของประเทศเลยนะทำอะไรได้อ่ะส่วนลบพุ่มพวนไปวันๆนะไม่น่าเชื่อเลยนะแล้วผมคิดว่าอยากให้ประชาชนแบบฟังดูให้ดีแล้วคุณจะรู้เส้นเห็นชาติของคนบางประเภทพรรคการเมืองบางประเภทที่ทำอะไรไม่ได้อ่ะดีแต่จะเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นอย่างต่อเนื่องค่ะนะแล้วก็ทำให้ประเทศชาติ อย่าไปว่าเขามากเลยอาจารย์มิโรจน์ไหนๆเขาก็จะสะดงแล้วเอาล่ะครับ ที่เขาบอกว่าเคยหนักหน่วงกว่านี้มาแล้วก็ยังรอดมาได้ผมเชื่อรอบนี้คุณหนักหน่วงแล้วคุณก็จะหายไปเพราะตอนนี้กวนที่เป็นส.ส.ส่วนใหญ่อ่ะน่าจะแต่ก็ไปตั้งพรรคใหม่แล้วก็ย้ายไปพรรคอื่นหรือไม่แต่สนุกไงพี่ว่าเขาอ่ะจะอยู่ยึดพรรคแล้วก็ถีบให้คุณอภิสิทธิ์แล้วถ้าคุณอภิสิทธิ์ไปคุณชวนจะไปด้วยไหมก็จบเลยนะก็จบผู้นำทางจิตวิญญาณก็ไม่คุณชวนก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแล้วในยุคนี้เออไม่ได้มีบารมีอะไรแล้วค่ะค่ะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอวสานจริงๆของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะอย่างคุณนิพนธ์บุญยามณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะมีคำพิพากษาตัดสินลงโทษคุณนิพนธ์บุญยามณีจำคุก9ปีและเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง5ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะกรณีไม่เบิกจ่ายเงินค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ให้กับบริษัทพลวิทย์เทคพลัสจำกัดผู้ชนะการประมูลเป็นจำนวนเงิน50ล้านบาทนะคะตั้งแต่เมื่อครั้งคุณนิพนธ์ยังดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาถ้าเราจำกันได้เนี่ยคดีนี้แหละนะครับที่ทำให้คุณนิพนธ์ตัดสินใจที่จะเว้นวรรคทางการเมืองตอนลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยนะครับว่าการกระทรวงมหาดไทยนะทั้งนี้นะครับการกระทำของจำเลยหรือคุณนิพนธ์เนี่ยนะฮะเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรงจึงเห็นสมควรเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของจำเลยนะฮะไม่ได้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตามคำขอของโจทคุณนิพนธ์นะครับได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักประกันขอประกันระหว่างอุทธรณ์นะครับศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยตีราคาประกัน 200,000 บาทโดยห้ามนะครับเดินทางนอกราชอาณาจักรนะฮะค่ะก็สนุกดีเราก็จะเห็นเดี๋ยวคุณจุรินทร์ก็จะบอกเนี่ยพรรคเราอยู่ได้เพราะไม่เคยมีคนทำผิดสุจริตอะไรเงี้ยนะฮะครับเอาที่สบายใจค่ะเราไปกันที่เขายังกล้าพูดเรื่องสุจริตแต่จะพูดตรงๆนะตอนนี้ผมแบบอยากจะสนุกเรื่องพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะผมต้องฟังคุณเดชอิทให้สัมภาษณ์อ่ะผมว่าอันนั้นเด็ดจริงอันนั้นเป็นเรื่องที่ภายในจริงๆสีจริงๆหรอแน่นอนคือผมจำได้เลยที่แกบอกแบบเอ้ยอย่าไปนี่เลยพักนี้ก็มีคนติดคุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะเราไปดูเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่านะคะนิกเคอิเอเชียสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างข้อมูลจากสมาคมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นว่าความต้องการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลกค่ะหลังจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำและภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงบีบให้ผู้บริโภคในหลายประเทศทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกาต้องหันพึ่งมารับประทานอาหารราคาประหยัดชนิดนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะโดยผลสำรวจนะครับในปี2565ที่ผ่านมาปริมาณการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใน53ประเทศทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7โดยปริมาณการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลกเนี่ยรวมกันทะลุ 100,000 ล้านชามและแม้ข้อมูลในปี66ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่สมาคมนะฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโลกเนี่ยคาดว่าในปี66เนี่ยนะครับปริมาณการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่8อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผลสำรวจพบว่านะครับประเทศหรือดินแดนที่มีสถิติการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสูงที่สุด10อันดับแรกของโลกเนี่ยก็คือ1นะฮะประเทศจีนนะครับแล้วก็เขตบวกเขตปกครองพิเศษฮ่องกงยอดบริโภคนะครับอยู่ที่ 45,070 ล้านจานอันดับ2อินโดนีเซียนะฮะยอดบริโภคปีที่แล้วนะครับ14ล้านนะครับโทษนะฮะ14ล้านนะครับชามนะ14ล้าน200 14เท่าไหร่อ่ะ14,260 ล้านชามนะฮะอันดับ3เวียดนามนะเพิ่งรู้ว่าเขานิยมเหมือนกันนะยอดบริโภคปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 8,480 ล้านชามทั้งที่มีอาหารที่เป็นเฝอของเขาอยู่แล้วนะเป็นเส้นอยู่แล้วนะฮะอันดับ4อินเดียครับยอดบริโภคปีที่แล้ว 7,580 ล้านชามอันดับ5ญี่ปุ่นนะครับยอดบริโภคปีที่แล้ว
5,980 ล้านชามซึ่งผมเนี่ยกลับคิดว่าญี่ปุ่นน่าจะติดอันดับหนึ่งนะในความรู้สึกของเราใช่ไหมแต่ว่าประชากรญี่ปุ่นน้อยกว่าอินเดียไงและประชากรญี่ปุ่นก็น้อยกว่าอินโดนีเซียแต่ถ้าประชากรใกล้เคียงกันก็คือญี่ปุ่นกับเวียดนามแต่ที่น่าสนใจคือไทยติดอันดับ9ค่ะคือท็อป10ของเขาเลยนะยอดบริโภคปีที่แล้วเนี่ย 3,870 ล้านชามนะอันดับ6สหรัฐนะอันนี้น่าสนใจนะอยู่ที่ 5,150 ล้านชามแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยบริโภคอินสแตนท์นูโดกันเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็มีอินสแตนท์นูโดคาเฟ่เยอะมากค่ะใช่ไหมฮะแล้วที่สำคัญก็คือยอดขายเขาเป็นดับหนึ่งนะอินโดมีใช่นะครับขายไปทั่วโลกนะครับใช่ทีมงานของเราก็ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนไทยมียอดบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกือบทุกปีเลยนะคะจากปี61 3,460 ล้านชามปี62 3,570 ล้านชามปี63 3,710 ล้านชามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ปี64เนี่ยอาจจะลดลงมานิดนึง 3,630 ล้านชามปี65 3,870 ล้านชามและปีนี้ก็เป็น 3,870 คือไม่แน่ใจว่ามันจะใช้เป็นตัวบ่งชี้เรื่องเศรษฐกิจได้ไหมเพราะว่าไอ้ 3,000 ล้านชามเนี่ยมันนับรวมไอ้ลำยอนเกาหลีหรือเปล่าเพราะว่ามันแพงนะแล้วนั่นแพงนะค่ะแล้วก็แต่มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีไปแล้วนะลำยอนล่าสุดนะคะเจ๊ไฝก็ไปคอลแลบกับตัวอินสแตนท์นูโดยี่ห้อดังของเกาหลีไปเรียบร้อยแล้วมันก็อร่อยจริงๆนะ คือในพูดในฐานะเป็นคนชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากถึงมากที่สุด คือกินได้หลากหลายมากกับพี่แขกก็ชอบอะรู้สึกว่ากินได้ทุกวันค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็เป็นสถิติที่เราได้เห็นนะคะว่าประเทศไหน บริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้มากที่สุดนะคะทีนี้พูดถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันเป็นสิ่งทดแทนอาหารที่อาจจะไม่ได้มีสารอาหารครบถ้วนสำหรับการรับประทานมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนักเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะไปหาสิ่งดีๆเข้าร่างกายทำให้ร่างกายดูดีมีประโยชน์ดูสุขภาพดีสวยใสกันนะคะคุณจี๊ปวีระนันท์กับคุณปอภาคภูมิรออยู่แล้วค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับพบกับคุณปอภาคภูมิกันนะฮะสวัสดีครับคุณปอสวัสดีทั้งสองท่านที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับเกือบ2ทุ่มครึ่งแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนอนดึกเนาะดู Talking Thailand อยู่และเปิด Voice TV อยู่นะครับนี่คือมิติใหม่ของการขายของบนหน้าจอทีวีและผมเป็นตัวแทนจากโรงงานมาเองครับในนามของบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเล็บท้ายด้วยว่ามหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับ โรงงานและสินค้าของเราบอกเลยว่าถูกกว่าชาวบ้านอย่างแน่นอนครับถามจิ๊บอีกหนึ่งรอบถามท่านผู้ชมไปพร้อมกันเลยเนาะปกติคอลลาเจนไซส์ 120,000 มิลลิกรัมกินได้ประมาณ1เดือนซื้ออยู่ประมาณเท่าไหร่ครับกระป๋องนี้ 1,000 ประมาณ 1,000 1,000 กระป๋องเดียวคุณท่านผู้ชมก็ประมาณ 1,000 เนาะประมาณนี้เลยวันนี้ถ้าผมบอกว่าผมให้4กระป๋องพูดเล่นหรือเปล่าคุณบอแต่ให้จ่าย 1,000 เอาสิเอามั้ยครับเอาท่านผู้ชมนี่คือราคาจริงนะแปลว่าค่ำคืนนี้ใครดู Talking Thailand รายการสดอยู่เนาะวันนี้จ่ายพันเดียวพอและผมให้คอลลาเจนไซส์ 120,000 มิลลิกรัมกินได้ประมาณ4เดือนครับเอาไปเลยนะจ่ายแค่แบงค์พันไปเดียวแล้วโทษนะฮะพอโรงงานมาขายของเองผมขออนุญาตเนาะบริการส่งฟรีทั่วประเทศโอ้โหนี่โอเคมั้ยฮะโอเคมากเลยครับได้ถึง4กระป๋องส่งฟรีด้วยย้ำนะ4กระป๋องและบริการส่งฟรีแปลว่าใครที่ดู Talking Thailand ใครที่เปิด Voice TV ทั่วประเทศผมย้ำแบบนี้เนาะวันนี้คือโปรโรงงานมาขายของเองแล้วเจอกันครั้งแรกนะครับในช่วงรอบค่ำแบบนี้เนาะ 1,000 บาทย้ำนะบริการส่งฟรีและออกคอลลาเจนไปกินทั้งหมด4กระป๋องต่อเนื่องประมาณ4เดือนเนาะและย้ำว่าจริงๆแล้วกระป๋องเงินตรานัทครับออกจากโรงงานก็คือบริษัทโนวาออร์แกนิกจำกัดวงเล็บท้ายว่ามหาชนแปลว่าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์นั้นมั่นใจคุณภาพโรงงานและมั่นใจคุณภาพของสินค้าได้ดังนั้นแฟน Voice TV แฟนรายการ Talking Thailand ไม่อยากให้พลาดโปรนี้ด้วยประการทั้งปวงนะครับถามจิ๊บถามท่านผู้ชมแบบนี้4กระป๋องพันคิดว่าราคาโอเคมั้ยฮะโอเคมากเลยคุณปอเพราะปกติเนี่ย1กระป๋องเนี่ยซื้อ 1,000 ประมาณ 1,000 กินได้1เดือนประมาณ1อันนี้ถือว่าคุ้มมาก4เดือนเลย4เดือนแต่โทษนะฮะถ้าบอกว่ามีของแถมเพิ่มอ่ะฮะมีของแถมอ่ะก้อนจับมาตัวนี้นิดนึงครับค่ำคืนนี้ใครที่นอนดึกเกือบ2ทุ่มครึ่งแบบนี้เนาะไม่ต้องคิดอะไรมากครับ4กระป๋องพันไม่พอครับถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีที่เห็นบนหน้าจอผมแถมให้ฟรีอีก4กล่องย้ำนะอันนี้แถมฟรี4กล่องกินต่อเนื่องประมาณ4เดือนไม่คิดมูลค่านะฮะแล้วปกติถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีวางขายที่ไหนบ้าง1ไม่ดีจริงวางขายไม่ได้แน่นอน7-11 2บูธครับ3วัดสันครับ4 CJ ครับ5
โลตัสนะฮะแล้วดูราคาใกล้ๆปกติ1กล่องกินได้1เดือนเนาะ425บาทลดราคาแล้วเหลือ177บาทแต่วันนี้ไม่ต้องสนใจราคาเนาะแถมให้4กล่องกินต่อเนื่อง4เดือนฟรีแบบนี้โอเคไหมครับโอเคคุณพอช่วยทวนอีกทีเราจะได้อะไรบ้างเมื่อกี้ขอในส่วนของอินเสิร์ตลงขอเฟรมนี้ไปเลยนะฮะ 1,000 บาทเอาโปรเจนไป4กระป๋อง4กระป๋องแล้วโทษนะฮะ4กระป๋องและบริการส่งฟรีส่งฟรีด้วยแล้วไม่พอครับเอาถังเช่าไปกินฟรีอีก4กล่องโอ้โหถังเช่าตัวนี้จุดเด่นคือ1ผสมมัลติวิตามินบีแปลว่าคุณได้ประโยชน์จากถังเช่าแล้วก็ได้ประโยชน์จากมัลติวิตามินบีแล้วก็บอกท่านผู้ชมแบบนี้ปกติเนาะเฉพาะวัดสันครับตัวนี้เป็นสินค้าขายดีอ่ะขอรูปรางวัลขึ้นมาอวดท่านผู้ชมหน่อยคือปกติถ้าใครเดินเข้าวัดสันน่ะจะเห็นสินค้าเยอะมากแต่ของเราก็คือถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีได้รับรางวัลสินค้าขายดีเนี่ยในร้านวัดสันก็คือวัดสันให้รางวัลก็คือทำรีเสิร์ชมาว่าคนซื้อซ้ำเยอะขนาดไหนยิ่งคนซื้อซ้ำเยอะเท่าไหร่แปลว่ายอดขายดีวัดสันก็เลยให้รางวัลการันตีมา3ปี4ปีซ้อนเลยแต่ประธานโทษวันนี้ไม่อยากขายพอมาเจอจิ๊บครั้งแรกเจอแฟนรายการไวทีวีรอบค่ำครั้งแรกครับให้ไปเลยครับ4กล่องกินต่อเนื่อง4เดือนฟรีแบบนี้โอเคไหมโอเคมากเลยคุณปอโอเคเนาะมาที่ตัวหลักของเรานิดนึงเนาะตัวโคลเจนกระป๋องเงินตราโดนัทตัวนี้1กล่องปกติ1ตัวนี้ออกจากโรงงานมหาชนแปลว่าอะไรครับโรงงานของเราจดทะเบียนในตลาดทรัพย์ไม่ดีจริงเรียกว่าไม่ดีจริงไม่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สองกระป๋องเงินตราโดนัทปกติวางจำหน่ายที่ไหนครับร้านบูธครับวัดสันครับ CJ ครับบิ๊กซีและโลตัสเช่นเคยครับไม่ดีจริงก็ไม่สามารถวางจำหน่ายได้เชฟพวกนี้เวลาเห็นบนหน้าจออ่ะถ้าสินค้าหรือโรงงานไม่ได้จริงโทษนะครับร้านบูธวัดสัน CJ บิ๊กซีโลตัสไม่ให้ไปจำหน่ายเนาะแล้วประธานโทษนะท่านผู้ชมครับวันนี้ให้4กระป๋องจ่ายพันเดียวพอและจุดเด่นของกระป๋องเงินตราโดนัทเหมาะสำหรับคุณพ่อคุณแม่และแฟนรายการ Voice TV อย่างไรครับคือ1เวลาอายุมากขึ้นก็ต้องดูแลเรื่องกระดูกกระเดียวเรื่องข้อต่อสังเกตตัวเองว่าเวลาอายุมากขึ้นเดินเหินไม่เหมือนเดิมลำบากลำบากจุดเด่นกระป๋องเงินตราโดนัทคือมีส่วนผสมทั้งไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์คอลลาเจนไทด์ทูแคลเซียมมีส่วนช่วยอะไรครับดูแลกระดูกดูแลข้อต่อดูแลผมดูแลผิวดูแลเล็บหมายความว่าถ้าอายุมากเนาะคุณพ่อคุณแม่ถ้าดูรายการอยู่เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ผมอ่ะกินก็ช่วยกระดูกข้อต่อแต่ถ้าอายุน้อยเหมือนจิ๊บเหมือนผมก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณเรื่องเล็บเรื่องอะไรแบบนี้ดังนั้นใครที่เปิดช่องไวทีวีจุดเด่นของกระป๋องเงินตราโดนัทย้ำเนาะไดเปปไทด์ไตรเปปไทด์ไทด์ทูแคลเซียมมีส่วนช่วยกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บและเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งอย่างนั่นคือโปรไบโอติกโปรไบโอติกสามารถเจอที่ไหนครับเจอตามโยเกิร์ตเจอตามนมเปรี้ยวครับเป็นการช่วยระบบย่อยลำไส้วันนี้แถมและมิกเข้าไปในคอลลาเจนกระป๋องเงินตราโดนัทแปลว่าจุดเด่นเนาะไดไตรไทด์ทูแคลเซียมมีส่วนช่วยกระดูกข้อต่อผมผิวเล็บและเพิ่มโปรไบโอติกคือช่วยระบบย่อยแต่วันนี้เอามาขายราคาพิเศษเนาะ4กระป๋องพันแถมถังเช่า4กล่องและประธานโทษค่ำคืนนี้ใครเปิด Talking Thailand แล้วไวทีวีบริการส่งฟรีเนาะเดี๋ยวพาจิ๊บท่านผู้ชมครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมๆกันเลยครับได้เลยนี่คือการขึ้นโปรรอบที่1เนาะท่านผู้ชมครับวันนี้ใครเปิดไวทีวีรอบค่ำไม่ต้องเกรงใจเนาะคอลเซ็นเตอร์ผมรอสแตนด์บายอยู่ครับให้คุณจ่ายพันเดียวพอเอาคอลลาเจนไป4กระป๋องกินต่อเนื่องประมาณ4เดือนครับถังเช่าอีก4กล่องก็กินได้อีก4เดือนเซตนี้8เดือนเต็มแบงค์พันใบเดียวแล้วบริการส่งฟรีครับใครสนใจเบอร์อยู่ระหว่างจอครับ02 026-5888ย้ำครับ02 026-5888ครับย้ำแบบนี้ครับในงบ 1,000 บาทคุณได้ของถึง8ชิ้นเนาะคลอเจน4ถังเช่า4นะครับใครสนใจแบงค์พันใบเดียวเนาะ02ครับ026-5888ย้ำแบบนี้นะใครนอนดึกเนาะ2ทุ่มเกือบครึ่งโดยประมาณเนาะเอาไป8ชิ้นครับคลอเจน4ถังเช่า4แบงค์พันใบเดียวแล้วบริการส่งฟรีครับใครสนใจย้ำเบอร์ครับ02 026-5888ย้ำครับ02 026-5888โปรนี้บริการส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางได้บางคนดูรายการช่วงดึกอยู่ประธานโทษนะครับอาจไม่สะดวกโอนเงิน คุณพ่อคุณแม่หลายคนไม่สะดวกโอนเงินไม่เป็นไรแค่โทรมาเนาะเบอร์อยู่ตัวนี้แล้วครับ02 026-5888แจ้งคอลเซ็นเตอร์รูปเปล่าว่าให้ของไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยชำระเงินก็ได้ไม่ต้องเกรงใจเนาะเป็นจิ๊บคิดว่าโอเคไหมพันหนึ่งได้ถึง8ชิ้นโอเคมากคุณปอทานพร้อมกันก็ได้หรือว่าจะแยกทานแยกทานก็ได้นะท่านผู้ชมถ้าแยกทานก็คืออยู่ได้8เดือนถ้ากินร่วมกันก็ประมาณ4เดือนโดยประมาณเนาะแล้ววันนี้ไครเบิ้ล2ชุดมีหม้อกับเครื่องปั่นให้เลือกนะอยู่นี่คืออะไรคือไครเบิ้ล2ชุดเลือกได้อีก1ชิ้น2ชุดหม้อก็ได้หรือเครื่องปั่นก็ได้อ่ะเดี๋ยวพาจิ๊บท่านผู้ชมไปดูโปรรอบสุดท้ายพร้อมๆกันเลยครับขอเวลาอีกประมาณ20วินาทีเนาะก่อนปิดรายการวันนี้เนาะขอโปรขึ้นมาเลยย้ำท่านผู้ชมแบบนี้ครับงบ 1,000 บาทได้ของ8ชิ้นครับคอลลาเจน4ถังเช่า4แบงค์พันใบเดียวแล้วบริการส่งฟรีครับใครสนใจโทรครับ02 026-5888ย้ำนะครับงบ 1,000 บาทได้คอลลาเจน4ได้ถังเช่า4เนาะ4บวก4เป็น8เซตนี้กินได้8เดือนแบงค์พันใบเดียวครับใครสนใจโทรครับ02 026-5888ย้ำครับ02 026-5888
5888ย้ำแบบนี้ครับในงบ 1,000 บาทได้ของถึง8ชิ้นเนาะไคลเจน4ถังเช่า4นะครับแบงค์พันใบเดียวเบิ้ล2ชุดเลือกหม้อหรือเครื่องปั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายครับ02-026-5888ย้ำครับ02-026-5888คุณพ่อคุณแม่ไม่สะดวกโอนเงินคืนนี้ไม่เป็นไรเก็บเงินปลายทางได้ของถึงหน้าบ้านค่อยชำระเงินครับ02-026-5888กับโปโรงงานมาขายของเองครับส่งฟรีแบบนี้ด้วยนะครับซื้อทานเองหรือว่าให้คุณพ่อคุณแม่ทานด้วยกันก็ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะช่วงนี้ขอบคุณคุณปอมากเลยครับขอบคุณจิ๊บมากครับสวัสดีครับโอ้เน้นย้ำโปรขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะ คอลลาเจนปกติอาจจะคิดว่ากระป๋องละ 1,000 นี่4กระป๋องนะคะ 1,000 บาทได้ถังเช่าไปอีกนะคะคุ้มจริงๆค่ะสามารถโทรไปได้นะคะ02-026-5888ป่วยขนาดนี้ต้องกินแล้วต้องกินแล้วล่ะเพื่อสุขภาพที่ดีแต่ไม่รู้ทำไมอยากได้เครื่องปั่นอยากได้เครื่องปั่นเอาก็ต้องซื้อตามโปรของเขานะใช่ไหมค่ะจากคอลลาเจนนะคะเราไปดูกันที่เรื่องข้าวบ้างค่ะข้าวเนี่ยสื่อในมาเลเซียรายงานราคาข้าวนำเข้าที่เพิ่มสูงขึ้นในมาเลเซียทำให้ผู้บริโภคแห่ซื้อข้าวที่ปลูกภายในประเทศแทนเนื่องจากมีราคาที่ถูกกว่าค่ะโดยราคาข้าวที่พุ่งทะยานขึ้นส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของภาคครัวเรือนของมาเลเซียที่เผชิญปัญหาราคาอาหารแพงอยู่แล้วค่ะที่ผ่านมารัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมได้เริ่มดำเนินโครงการเพิ่มการผลิตข้าวในประเทศแล้วแต่สามารถรองรับความต้องการภายในประเทศได้เพียง 70% เท่านั้นนะคะแล้ววันนี้นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านชำขนาดเล็กจำนวนมากในมาเลเซียมักขาดแคลนข้าวทุกประเภทนะฮะเพราะบรรดาผู้บริโภคมักแห่แย่งกันซื้อข้าวถุง5กิโลกรัมและ10กิโลกรัมจนหมดเกลี้ยงนะครับตั้งแต่วางจำหน่ายและล่าสุดนะครับมีรายงานนะว่าผู้บริโภคนะครับในมาเลเซียมีแผนเรียกร้องให้รัฐบาลของนายอันวาเจรจากับรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินของไทยอีกครั้งเพื่อขอสั่งซื้อข้าวไทยในราคาพิเศษสำหรับนำเข้ามาจำหน่ายที่มาเลเซียหลังจากมาเลเซียพยายามเจรจาขอซื้อข้าวไทยในราคาพิเศษมาแล้วในสมัยพลเอกประยุทธ์ทำไมเราไม่เคยรู้เลยว่าเกิดสิ่งนี้นะฮะแต่การเจรจาไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากฝ่ายไทยอ้างว่าติดขัดปัญหาด้านเอกสารเรื่องเอกสารมีปัญหาที่คนแก้ที่คนมีปัญหาที่กฎหมายแก้กฎหมายมีปัญหาที่เอกสารแก้ที่เอกสารมีนัยยะนะฮะนะนี่ก็เป็นโอกาสแหละเนาะแล้วก็พี่แขกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินนะที่บอกว่าคุยแล้วแต่ไม่มีอะไรคืบหน้ามิโดโดยังพูดเลยจะขอให้เราไปช่วยทำการลงทุนในเมืองใหม่ของเขาที่บอร์เนียวอะไรเงี้ยก็บอกขอไปแล้วแต่ก็ไม่ได้พอคุณเศรษฐามาปั๊บอวยบ้านเราใหญ่เลยนะเศรษฐกิจอันดับ2เก่งด้านโลจิสติกส์ขอให้เราอยากที่จะเข้าไปลงทุนน่ะจุดที่น่าสนใจคือปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีแห่งวิกฤตอาหารจำได้ไหมคะว่าเมื่อกลางปีที่ผ่านมาฟิลิปปินส์ขาดแคลนหอมแดงขาดแคลนระดับที่เป็นวาระแห่งชาติเลยแล้วอาหารฟิลิปปินส์ใช้หอมแดงเยอะต้องใช้แล้วต้องนำเข้าจากประเทศไทยเยอะมากแล้วข้าวอ่ะจะเป็นสิ่งที่ขาดแคลนในหลายประเทศอินเดียเจอภาวะขาดแคลนข้าวมาแล้วมาเลเซียเจอแต่ประเทศไทยอ่ะเราต้องบริหารสินค้าทางการเกษตรของเราให้ดีเลยนะวิโรจน์เพราะว่าเราเจอทั้งสินค้าการเกษตรของเรามากเกินไป เราต้องใช้ประโยชน์จากภาวะขาดแคลนอาหารของทั่วโลกอ่ะตรงนี้ในการที่จะบริหารขยายไปใช่ไหมแล้วต้องยอมรับในภาพรวมเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตรเกินความต้องการบริโภคในประเทศอยู่แล้วแต่หมูเถื่อนก็ทะลักมาจากเมืองนอกเนี่ยคือเรื่องสินค้าทางการเกษตรบ้านเราอ่ะมันมีความประหลาดอยู่ อยู่หลายมิติเลยในขณะที่ชาวนาขายข้าวเปลือกได้กิโลละ5บาทแต่ว่าข้าวในตลาดโลกราคาสูงมากแล้วก็มีการขาดแคลนข้าวในหลายประเทศแล้วไข่เราก็แพงขึ้นเรื่อยๆหมูเราเจอปัญหาหมูเถื่อนเข้ามาตีตลาดหมูที่เลี้ยงกันในประเทศคือพวกนี้ค่ะคงต้องฝากความหวังไว้กับคุณธรรมนัสแล้วก็คุณคุณภูมิธรรมใช่ครับนะฮะพูดถึงคุณภูมิธรรมปั๊บก็มีข่าวความคืบหน้าเลยนะฮะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนะครับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจา FTA หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับสหรัฐเอมิเรตนะฮะในรอบที่4ที่กรุงเทพนะครับโดยมีนายธานีบินอาเมดอัลเซยูดีนะรัฐมนตรีแห่งอารัฐนะครับประจำกระทรวงเศรษฐกิจแห่งอาหรับเอมิเรตนะฮะว่าในการเจรจาครั้งนี้มีความคืบหน้าไปแล้ว 80% นะครับโดย UAE เนี่ยมีความต้องการสินค้าไทยรวมถึงบริการและใช้ไทยเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนนะครับในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นศูนย์กลางในการขยายการค้าขายของไทยไปยังตะวันออกกลางแต่การเจรจามีบางประเด็นที่จะต้องหารือเพิ่มเติมโดยไม่ได้สรุปนะครับรายละเอียดนะฮะเพราะต้องการหารือเป็นการภายในของทั้ง2ประเทศก่อนนะครับ
ค่ะในฐานะกระทรวงพาณิชย์นะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าตระหนักดีค่ะว่าการเจรจาต่างๆที่จะเกิดขึ้นต้องคำนึงถึงผลกระทบประโยชน์ที่จะได้รับและข้อจำกัดที่มีอยู่อาจต้องมีการนำเสนอและหารือกับภาคเอกชนเพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับกรอบการเจรจาครั้งถัดไปแต่ว่าเป้าหมายสรุปผลเจรจาให้สำเร็จในสิ้นปี66นี้นะคะและสำหรับการศึกษาในเบื้องต้นนะครับประเมินว่าการจัดทำ FTA ไทย UAE เนี่ยจะช่วยให้ GDP ไทยขยายตัวนะครับมีมูลค่าประมาณ 318-375 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะฮะและการส่งออกไทยในภาพรวมจะขยายตัวในมูลค่า 190-243 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าค่ะสินค้าที่คาดว่าจะส่งออกไป UAE ได้มากขึ้นกระเทียมแน่นอนอาหารสิ่งทอและเครื่องแต่งกายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์ไม้ยางพลาสติกเคมีภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ชิ้นส่วนต่างๆนะฮะและ UAE เป็นคู่ค้าอันดับ6ของไทยในตลาดโลกเลยนะฮะไม่น้อยนะอันดับ1ในตะวันออกกลางโดยช่วง7เดือนแรกนะครับการค้าระหว่างไทยกับ UAE มูลค่า 11,120 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับไทยส่งออกไป UAE ประมาณ 1,817.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐและไทยนำเข้าจาก UAE นะครับประมาณ 9,302 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ไม่ถึงเดือนเลยนะ FTA ต่างๆคืบหน้าไปหลายประเทศ FTA กับอินเดียก็ขยับแล้วนะนะค่ะได้ยินไหมฮะพอรถพุ่มพวงการแก้ปัญหาต้องแก้ที่โครงสร้างอะไรนั่นนะครับแล้วประเด็นก็คือการที่ผู้นำของเราได้ไปเวทีระดับโลกมาเห็นเลยว่ามีการทวิภาคีกับหลายๆประเทศแล้วก็มีความคืบหน้าในเรื่องความสัมพันธ์และการค้าพูดตรงๆนะเขาพร้อมอยู่แล้วอ่ะมันอั้นอ่ะมันอั้นไว้แต่คุณไม่แอคทีฟคุณไม่ตามคุณไม่ต่อเนื่องนโยบายไม่ชัดเจนมันก็คาอยู่อย่างนี้แหละครับนะน่าเสียดายเพราะว่านี่คือโอกาสเลยนะในการที่จะเปิดโอกาสในทางเศรษฐกิจให้กับคนไทยและสมัยนี้ในแง่ของโอกาสทางเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของการส่งออกสินค้าอย่างเดียวมันหมายถึงไปลงทุนไปขยายกิจการไปอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดและ UAE พี่แขกมันคือโอกาสเลยนะเพราะว่าอย่างผมไปดูไบมาเนี่ยในรอบปีนี้เศรษฐกิจเขาโต9%กว่าด้วยเหตุผลง่ายๆเลยก็คือว่าพวกรัสเซียมันเข้ายุโรปไม่ได้ก็แห่กันไปอยู่ที่ดูไบเพราะเป็นสวรรค์ภาษีเขาบอกตึกมีไม่พอแล้วอะห้องไม่พออาหารการกินราคาพุ่งนะฮะเพราะว่ามันนำเข้ามาไม่ทันต่อความต้องการที่เกิดขึ้นน่ะก็นี่ไงเราจะได้ตกช่องส่งออกอาหารป่ะใช่ฮะใช่ฮะสินค้าเกษตรของเราที่ล้นราคาตกอะไรเงี้ยสั้นๆไหมคะกระทรวงวัฒนธรรมอ่ะคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์น่ะจะไปมอบรางวัลวัฒนาคุณาธรกิติมาศักดิ์ให้กับลลิสามโนบาลหรือลิซ่าโดยให้เหตุผลว่าเป็นผู้นำพลังศรัทธาสร้างเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทยขอพูดสั้นๆนะคะว่าไร้สาระไม่ต้องไปมอบรางวัลให้เขาลำบากต้องเดินทางมารับรางวัลหรอกค่ะเราชื่อรางวัลก็ตลกชื่อรางวัลเนี่ยคืออะไรนะวัฒนาคุณาธรไม่รู้แปลว่าอะไรวัฒนาคุณาธรวัดดาสิตมีนแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วลิซ่าไม่ได้คือคุณค่าของลิซ่าคือคุณค่าของเด็กไทยคนหนึ่งที่ไปแสวงหาโอกาสยังต่างประเทศทำงานหนักและได้รับโอกาสนั้นมาด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองกระทรวงวัฒนธรรมอ่ะหางานกระทรวงวัฒนธรรมทำงานของตัวเองค่ะไม่ต้องไปโหนลิซ่าเข้าใจปะแต่งานกระทรวงวัฒนธรรมมีอะไรเยอะแยะไปหมดไม่ต้องมาช็อตคัทหาผลงานของตัวเองด้วยการไปโหนลิซ่าตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างว่าลิซ่าสามารถเปลี่ยนความคิดของคนไทยโดยใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะเขาบอกว่าเป็นผู้จุดกระแสการบริโภคลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟไร้สาระไร้สาระไร้สาระโดยสิ้นเชิงสวมรัดเกล้ายอดและสวมชุดไทยประยุกต์จากแบรนด์นี้ในการโปรโมทเพลงไร้สาระโดยสิ้นเชิงค่ะอันนี้แค่สิ่งนี้คือกระทรวงวัฒนธรรมต้องหยุดที่จะทำงานมักง่ายแบบนี้ค่ะอีกอันนึงเป็นผู้จุดกระแสความนิยมในการบริโภคโรตีสายไหมหมูกระทะและนมหนองโพมันคือเหตุผลอะไรเอ่ยหยุดกระทรวงนะคะต้องหยุดการทำงานแนวนี้นะคะหยุดช็อตคัทอันนี้หนักกว่าประยุทธ์และขอให้สร้างซอฟต์พาวเวอร์แบบที่คุณอยากจะสร้างกันเนี่ยให้เกิดดีไซน์10คน100คนในประเทศเนี้ยเอาเวลาไปทำตรงนั้นดีกว่าคือถ้ามีวิธีคิดแบบนี้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่เกิดนะเกิดแต่สลึกพาวเวอร์เราก็หยุดแล้วค่ะเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ Talking Thailand วันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ